เอาละครับก็ขออนุญาตต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับด้วยการสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับสวัสดีบีด้วยครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับครับผมละขออนุญาตต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการ Full Option นะครับวันนี้เรายังคงอยู่กันกับซีรีส์นะครับ Set 50 Index Option นะครับแล้วก็วิทยากรหลักของเราครับคุณเดชนาฟังสารหรือคุณบีของเรานั่นเองนะครับเย้ปรบมือสวัสดีครับสวัสดีครับอีกทีนึงครับก็ถ้าสมมติพี่ๆท่านใดนะครับเพิ่งมาฟังครั้งแรกแล้วก็สนใจนะครับเราสามารถย้อนกลับไปดูเทปแรกๆของพวกเราได้นะแล้วเรียนตั้งแต่เบสิกไล่กันขึ้นมานะครับเหมือนขึ้นมาวันนี้เราจะไปดูฝั่งช็อตบ้างละใช่ไหมฮะใช่ก็แต่เดี๋ยวเรามารวมๆไปเราจะต้องมีการทบทวนด้วยเสมอเนาะจะได้ไปด้วยกันนะครับเอาละเรื่องแรกเลยนะครับอะไรเนี่ยมีข่าวด่วนมาเตรียมตัวกันไว้สคบพิจารณาล็อกดาวน์ทั้งประเทศหากทีมแพทย์เสนอโอ้ข่าวไม่ดีเลยข่าวไม่ดีอ่ะไม่เป็นไรก็เดี๋ยวรอดูกันเนาะแต่ว่าตลาดยังไม่ตอบรับเนาะโอเคเริ่มต้นนะครับขออนุญาตชวนกันไปดูสกรีนดีกว่าเนาะว่าวันนี้เราจะคุยเรื่องอะไรกันนะครับทบทวนกันก่อนนะครับเราคุยกันมาแล้ว3ซีรีส์เนาะซีรีส์แรกนะครับเรื่องของการรู้จักคำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับ Set 50 Option นะครับซีรีส์ที่2นะครับครั้งที่2เนี่ยเรารู้กันเรื่องของว่าออปชันเราสามารถคำนวณราคาเป้าหมายในใจได้นะครับว่าราคาจะขึ้นไปลงไปเท่าไหร่เนาะเราจะสามารถที่จะวางแผนในเรื่องของกลยุทธ์ได้ถูกต้องนะครับสัปดาห์ที่3เราคุยกันเรื่องของเงื่อนไขการลองคอนะครับถ้าเราจะลองคอเนาะจะต้องเรียกได้ว่าเลือกกลยุทธ์ไม่ใช่เลือกกลยุทธ์เลือกสถานการณ์ที่เป็นใจนะครับได้เปรียบเท่านั้นนะครับถึงจะลองคอได้นะครับใช่แล้วเนี่ยสถานการณ์ที่ไม่เป็นใจเนาะต้องบอกว่าอาจจะต้องพิจารณาไม่ลองคอละกันเพราะว่าลองคอเนาะถ้าเกิดว่าลองไปแล้วสถานการณ์ไม่เป็นใจนะครับเราจะเสียเปรียบค่อนข้างเยอะแต่แล้วเนี่ยก็คนที่ทำสถานะตรงกันข้ามก็จะเป็นคนที่ได้เปรียบไปหรือได้ตังไปนั่นเองนะครับเอาล่ะก่อนอื่นเลยเราก็มาดูกันเรื่องของออปชันกันก่อนเนาะภาพที่เห็นอยู่บนหน้าจอเนาะเป็นเรื่องของออปชันเพย์ออฟนะครับก็หรือที่เรียกว่าตารางที่เราจะประมาณการได้เนาะว่าถ้าเกิดระดับราคานะครับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆคือเพิ่มขึ้นไปฝั่งขวาเนาะเพิ่มขึ้นไปฝั่งขวาเรื่อยๆนะครับลองคอเนี่ยมันจะเปิดอัพไซด์ข้างบนนะครับให้เรากินกำไรได้นั่นเองนะครับกับการลองพุทแปลว่าเราเล่นขาลงเนาะคอเล่นขาขึ้นพุทเล่นขาลงนะครับถ้าเรามองตลาดขาขึ้นต้องไปซื้อคอซื้อลองคอนะครับมองตลาดขาลงเราบอกเราซื้อลองพุทเนาะแล้วเราก็จะซื้อลองพุทหรือลองคอนะครับในสไตรค์ไพที่มีโอกาสไปถึงเท่านั้นนะครับในสไตรค์ไพที่มีโอกาสไปถึงเท่านั้นนะครับถัดมาแล้วเมื่อเราเลือกได้แล้วนะครับเราต้องมาหาเรื่องของจังหวะด้วยเนาะว่าจังหวะนี้เนี่ยครับมันเป็นแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงถ้าเราบอกว่าเป็นแนวโน้มขาขึ้นเราจะเลือกลองคอใช่ไหมโอเคเราก็ต้องมาดูนะครับว่าตอนนั้นมันมีโวหรือเปล่าถ้าโวมันน้อยนะฮะเราก็ต้องมานั่งคำนวณแล้วว่าเราซื้อตัวไหนถึงจะคุ้มหรือว่ามีโอกาสชนะมากที่สุดนะครับเอาละก็ลองพุทเนาะลองพุทไหนๆก็วันนี้มีพูดถึงลองพุทแล้วเดี๋ยวเราก็มาคุยกันเรื่องของการช็อตด้วยนะครับไปดูกันดีกว่าเนาะว่าวันนี้ลองพุทที่ทางคุณยุพาถือเอาไว้เนาะหรือว่าหลายๆคนนะครับที่อาจจะถือไว้นะครับตอนนี้เราค่อนข้างได้เปรียบหรือไม่ได้เปรียบยังไงเนาะดีครับเดี๋ยวเราต้องมาดูของเรากันเนาะลองพุทเอ๊ะคำว่าลองคำว่าถือพุทคำว่าถือพุทในออปชันมันก้ำกึ่งนะพี่มันคือแต่เขาปกติเขาน่าจะถือเป็นลองใช่ไหมไม่ได้เป็นช็อตถูกไหมใช่พุทของพี่ยุพาเนาะขอเรียกพี่ไปด้วยอะไรกันนะครับคุณยุพาเนาะลองพุทอยู่ตรงนี้ใช่ไหมโอเคแปดสิบห้ากับ900นะครับเอาละงั้นคำถามแรกเนาะตอนที่ถือสถานะนะครับคุณคาดการว่ามันจะลงไปถึง875ไหมคำถามแรกก่อนเลย900จะลงไปถึงไหมนะครับก็ถ้าลงไปไม่ถึงเนาะแปลว่าเราเก็งกำไรระยะสั้นๆใช่ไหมเก็งกำไรสั้นๆนะครับมองเรื่องของลงทุนเนาะหนึ่งก็คือเราบอกว่าหนึ่งคือทิศทาง directional ใช่ไหมสองคือเรื่องของอะไรนะ volatility ใช่ไหม volatility ครับอันที่สามก็คือในเรื่องของ time เนาะของ time ว่าเหลือระยะเวลาอีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่า option เนาะมันจะมีเรื่องของ time มาเกี่ยวข้องถ้าเกิดว่าเราซื้ออะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นลองของลองทุนก็แล้วแต่นะครับแต่ปรากฏว่าระยะเวลามันเหลือสั้นมากๆเลยมีโอกาสไปถึงได้น้อยมากๆเลยเนาะเราก็จะมีโอกาสแพ้เยอะนะครับตอนนี้เราอยู่กันซีดียูเนาะระยะเวลาเหลือเยอะพอสมควรนะครับเสร็จแล้วเนี่ยไทม์ไม่มีปัญหาแล้วทีนี้ก็ต้องมาดูเรื่องของ directional ก่อนเรื่องของโวเนาะdirectional นะครับคำถามแรกก็คือคุณยุพาก็ต้องบอกว่าน่าจะมองในเรื่องของขาลงเนาะขาลงนะครับเพราะถึงได้มีการซื้อลองพุทกันไว้นะครับโดยการเลือกลองพุทที่900กับ875นะครับเป็นเรื่องของการประกันความเสี่ยงเนาะทีนี้ลองพุท875เนาะลองพุท875เนี่ยไซด์ไพ่มันจะอยู่ค่อนข้างลึกนิดนึงนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าค่าพรีเมียมเนาะก็เลยค่อนข้างถูกนั่นเองเนาะหรือแค่ประมาณสัก5จุดนั่นเองนะครับในขณะที่ต้องบอกว่าถ้าเกิดเราดูรายละเอียดเนี่ยเดลต้าจะอยู่ประมาณ15นะครับนั่นหมายความว่าคุณจะมีโอกาสในการที่ดัชนีจะลงไปเป็นแอดเดมันนี่เนาะอยู่แถวๆประมาณสัก 15% เท่านั้นเองในขณะที่900นะครับอยู่ที่ระดับประมาณสัก 24 หรือ 25% เนาะที่ดัชนีจะร่วงลงไปแล้วก็กลายเป็นแอดเดมันนี่นะครับต้นทุนเท่าไหร่ไม่รู้ลองมาวันไหนไม่รู้เนาะ
คำถามก็คือคุณตั้งใจว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรที่มันจะกระชากให้ดัชนีร่วงลงไปหรือเปล่าถ้าบอกว่ามีมีถือไปเลยถือไปเลยแล้วลุ้นไปเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับว่าเมื่อเวลามันกระชากถึงเป้าเราแล้วนะครับอย่าลืมเทคโปรฟิตด้วยนะอย่าลืมเทคโปรฟิตด้วยนะครับเพราะว่าเราเป็นเก็งกำไรเนาะเราเป็นเก็งกำไรเนาะแต่ถ้าเกิดว่าคุณยุพาบอกว่าเฮ้ยหนูเป็นในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวเราซื้อลองพุทป้องกันความเสี่ยงระยะยาวเนาะตั้งใจว่าถ้าเกิดดัชนีลงไปแถว900นะเราจะซื้ออย่างอื่นลุ้นกลับขึ้นมาเต็มเลยนะครับอย่างเงี้ยเราจะใช้อีกกลยุทธ์นึงแล้วก็คือว่าเราต้องเป็น buy and hold แล้วแล้วเราต้องการใช้มันเพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยงนี้เป็นต้นนะครับอันนี้เป็น2มุมมองในดิชแนลเนาะว่าโอเคเรามองว่ามันจะลงได้นะครับแต่ว่าลงไปแล้วเราจะทําอะไรกับมันงั้นแล้วออปชั่นเนาะจึงเปรียบเสมือนการเล่นเกมบางเกมนะครับที่ไม่ได้มองเฉพาะขาเดียวนะครับสามารถมองขา2ขา3ขา4ก็ได้นะครับเอาล่ะโอเคงั้นลองพุทที่ถือไว้นะครับถาม B ดีกว่าดัชนีมีโอกาสย่อลงไปแถวๆประมาณสัก900หรือว่า875อีกรอบมั้ยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาอัปเดตในส่วนของกราฟกันเนาะตอนนี้เลยนะครับแล้วก็ตอนนี้ราคาค่อนข้างที่จะสวิงแล้วก็ผันผวนด้วยนะครับกับสภาวะปัจจุบันเนาะอันนี้คือกราฟ S50U21 นะครับเรากลับมาใช้ในส่วนของตัวกราฟ T-Flex นะครับเราสนใจอยู่ใน2ระยะก่อนนะครับอันดับแรกเลยเนี่ยเรารู้อยู่แล้วนะครับตรงช่วง900นะครับเนี่ยตรงเนี้ยถึงขึ้นมาข้างบนสุดเลยนะครับประมาณนี้เนาะนี่คือระยะในลักษณะของการที่ก่อนหน้านี้มันขึ้นมาแล้วก็ปัจจุบันคือย่อลงเนาะพักตัวลงนะครับถึงประมาณ940ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการสนใจในลักษณะของคาแรคเตอร์ของราคาหลังจากนี้เราจะใช้องค์ประกอบของ2ระยะตรงนี้เป็นตัวตั้งต้นนะครับถ้าเรามองลงนะครับถ้าเรามองลงก็คือหมายความว่าการย่อตัวลงตรงนี้มันยังไม่จบถูกไหมครับย่อตัวลงก็คือจากจุดกลับตัวข้างบนจะมาถึงตรงปัจจุบันจะเป็นยังไงนะครับดูทีละฝั่งทีละแกนก่อนนะครับแกนแรกเลยนะครับตรงนี้เนาะจากจุดตรงนี้ถึงข้างบนตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าตอนนี้ราคาเนี่ยของสัญญา U เนี่ยยุดลงมาประมาณอยู่1ส่วน2ของระยะที่ขึ้นมาทั้งหมดก็คือก้ำกึ่งแรงซื้อกับแรงขายปะทะกันมีพลังพอๆใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ให้สิทธิ์ของแรงขายเนี่ยกดดันเยอะนิดนึงจากแรงกระทำปัจจุบันล่าสุดที่เป็นแท่งสีแดงกดลงมาอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นถ้าหลุด940ยังให้ภาพของการย่อพักตัวต่อเนื่องโดยที่ฝั่งซื้อมีโอกาสสำคัญอยู่ตรงที่935คือสเต็ปสุดท้ายแล้วหลุดตรงนี้935จะลงมาทดสอบที่900นะครับเพราะฉะนั้นความน่าจะเป็นในการที่จะวิ่งไปตรง975เอ้ย875กับ900ตรงนั้นเนี่ยผมอยากให้ภาพของตลาดเนี่ยหลุด935ก่อนถึงจะเริ่มชัดเจนมากขึ้นแต่ถ้าสมมุติยังไม่เกิดภาพนั้นนะครับและ940ยังไม่หลุดโอกาสที่จะยังไปแตะถึงตรงนั้นเนี่ยยากนะครับต้องเรียนตามตรงว่ายากพอสมควรเลยนะครับซึ่งตรงนี้พัฒนาการตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถที่จะตอบได้ไกลขนาดนั้นเนาะนั้นรอให้เกิดการ เหตุการณ์ตรงนั้นเกิดขึ้นก่อนนะครับอันนี้คือชุดแรกก่อนเนาะถ้าสมมติเรามองว่าลงเพราะนั้นคือ เป็นภาพอย่างเงี้ยทุกคนก็จะรู้แล้วว่าผมเนี่ยก็ยังคงเป็นลักษณะของการ bias ขึ้นในภาพของกว้างหน่อยใหญ่หน่อยนะครับต่อเนื่องมาตั้งแต่คลิปแรกๆแล้วนะครับว่าทำไมถึงมองขึ้นอยู่เพราะว่าการย่อพักตัวมันยังไม่ได้เสียทรงเสียแนวโน้มนั่นเองนะครับแต่ก็ต้องยอมรับว่าโอเคฝั่งซื้อเนี่ยค่อนข้างที่จะกดดันรุนแรงเหมือนกันนะครับอ่ะคราวนี้เราก็กลับกันเรามาดูตรงภาพอีกฝั่งหนึ่งก็คือถ้ารีบาวนะครับแล้วเป็นขึ้นแบบที่ผมตั้งใจจริงๆและคาดหวังว่ามันจะเกิดขึ้นมันจะต้องมีเงื่อนไขอะไรยังไงบ้างนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นเราก็จะใช้หลักการเดียวกันเหมือนกันเลยวัดระยะนะครับนะสองตรงนี้ขึ้นมานั่นคือนะครับจริงๆแล้วมันมีความพยายามในการที่จะรีบาวขึ้นหลายรอบแล้วตรงประมาณ950นะครับแต่ปรากฏว่าผ่าน950ไปแล้วมันขึ้นไม่ไหวนะครับเพราะฉะนั้นพอยต์ตอนนี้นะครับจุดที่สำคัญเลยนะครับข้างบนเนี่ยถ้าผ่านไปได้เนี่ยก็คือจะเป็นเจอ960และ970เนาะอันนี้เราโน้ตไว้ก่อนเนาะเพราะนั้นคือจุดที่สำคัญตอนนี้เลยนะครับกับสภาวะตอนนี้เลยนะครับให้สนใจตรงนี้ครับข้างบน952นะครับหรือ950 955นะครับข้างล่าง940เป็นกรอบการเทรดของระยะในช่วงนี้นะครับถ้ายังไม่เลือกทิศทางหลังจากนี้ให้ภาพเป็นลักษณะของการไซด์เวย์ในกรอบซึ่งมันจะเป็นอันตรายนิดนึงสำหรับคนที่พยายามที่จะไปเบสไดเรคชันนอลในช่วงนี้นะครับเพราะคุณจะไม่เกิดไดเรคชันคุณจะเป็นลักษณะของการที่ราคามันไม่สวิงราคามันนิ่งออกข้างนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ทำได้2ทางนะไม่ซื้อที่ขอบลงซื้อขึ้นขายข้างบนในตรงเป๊ะๆตรงนี้เลยก็คือรอให้เกิดการเบรกเอาท์ไม่ว่าจะเบรกเอาท์ข้างบนหรือเบรกเอาท์ข้างล่างแล้วค่อยเลือกไดเรคชันหรือเลือกเบสทิศทางที่จะเกิดขึ้นครับประมาณนี้ประมาณนี้ทั้งหมดเนาะถ้าเล่าเรียงมาเนี่ยน่าจะเห็นภาพทั้งหมดเพราะนั้นถ้าสมมติอย่างกรณีของพี่ยุพานะครับถือลองพุท875ถึง900เนี่ย
ส่วนตัว bias เนี่ยคิดว่าคงจะถึงยากเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างที่พี่ต้องแนะนำก่อนหน้านี้ตอนที่คุยกันนะครับก็คือถ้ามันหลุดแล้ว break out ลงถึงจุดกลับตัวของเขาหรือว่ามันไปได้ไกลสุดเท่าไหร่เนี่ย take profit ออกมานะครับเพราะถ้าถึงจนจบเนี่ยคิดว่าน่าจะไม่ถึงในเป้าหมายที่เราตั้งใจไว้นะครับระวังนิดนึงอ่ะประมาณนี้ครับผมก็ลองพูดถือได้เนาะเพราะว่าเรามีมุมมองนะครับก็คือได้แค่2มุมมองเนาะว่าโอเคมันเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงระยะยาวนะครับสองก็คือเราเก็งกำไรขาลงสั้นๆเนาะก็อย่าลืมนะครับเวลามันมีกระชากลงไปอย่าลืมแบ่งเทคโปรฟิตทำกำไรด้วยละกันนะครับเอาล่ะลองพูดต้องบอกว่าน่าจะพอเข้าใจแล้วนะครับเอาล่ะขออีกนิดนึงนิดเดียวโทษทีครับพี่ต้องมีอันนึงที่จะมาฝากว่าทำไมผมถึงเริ่มไบแอสของฝั่งลองมาโดยตลอดนะครับคือเรามีการทำยอดสะสมการซื้อขายของ3เพลเยอร์ใหญ่ของเราที่สรุปสิ้นวันแล้วนำมาพอร์ตต่อเนื่องกันนะเนาะเราจะเห็นว่าฟิวเจอร์เมื่อวานเนี่ยฝั่งพี่หลังนะฮะกองทุนฝรั่งเนี่ยก็คือเหมือนพยายามตีกลับมาคืนมาละเพราะฉะนั้นคือถ้าสมมติตรงเนี้ยเราใช้เป็นเหมือนสับที่เมื่อวานผมคุยกับพี่ต้องเนาะfundamental support ในเชิงเทคนิคอ่ะตรงเนี้ยทำไมเขาแย่งกันซื้อเร็วๆกลับขึ้นมาเนี่ยมันอาจจะเป็นเบสสำคัญหรือเปล่าซึ่งถ้ามันเป็นเบสสำคัญจริงๆหมายความว่า940ถ้าไม่หลุดอะครับโอกาสลงยากเนี่ยคือคีย์ที่ทำไมผมถึงยัง bias ในลักษณะของการมองว่ามันอาจจะลงยากนะซึ่งตรงเนี้ยต้องระวังนะครับส่วนอันนี้คือเป็นยอดของหุ้นเนาะดูประกอบกันละกันนะครับให้ข้อมูลเท่านี้ครับพี่ต้องครับครับผมก็คือจริงๆแล้วเนี่ยไม่มีใครเขาเรียกได้ว่าอะไรอ่ะจริงกำไรทุกครั้งเนาะมันจึงเป็นเรื่องของมุมมองแล้วเราก็เลยมีการจับคู่ทำสัญญาซึ่งกันและกันนั่นเองนะครับเอาละก็เรามองลงนี่ใครจะว่าอะไรก็เรื่องของเรานะครับอย่างน้อยเราก็มีเครื่องมือป้องกันเสี่ยงแล้วนะครับเอาละถ้าตลาดขึ้นเราก็ดีใจเพราะว่าเรามีพอร์ตเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าตลาดลงจริงเราก็ดีใจอย่างน้อยเราก็ได้ใช้ประกันที่เรามีการซื้อประกันกันเอาไว้นั่นเองนะครับเอาละทีนี้เรามาดูเนื้อหากันบ้างดีกว่าเนาะวันนี้นะครับจะมาพูดเรื่องของการช็อตเลยละกันนะครับเพราะว่าฝั่งรองเนี่ยคนน่าจะเข้าใจอยู่แล้วเนาะมองขาขึ้นซื้อลองคอนะครับพยายามซื้อสไตรค์ที่มีโอกาสไปถึงเนาะโดยดูจากเรื่องของ volatility นะครับส่วนขาลงก็เช่นกันนะครับพยายามซื้อตัวที่มีโอกาสไปถึงเนาะแล้วก็วันที่ซื้อนะครับขอให้มันเจอสัญญาณว่าโอเคเราเลือกขาลงแล้วนะเราจะได้เรียกได้ว่าราคาที่ดีเนาะอย่างกราฟที่ดีเปิดอยู่แล้วกันนะครับตอนที่มันขึ้นอยู่1,600นะครับจริงๆระดับทฤษฎีเนาะระดับทฤษฎีของทางฝรั่งแล้วกันนะครับทฤษฎีเนี่ยเขาบอกว่าเวลาหุ้นหรือว่า underlying มี index ก็แล้วแต่นะครับวิ่งไปถึงแนวต้านสำคัญเสมอๆนะครับมันมี2ทางนะครับ1คือเบรกผู้ทะลุผ่านไปเลยนะครับ2ก็คือไม่ไปนะครับถูกแรงเทขายยันลงมานะครับเขาบอกว่าวันที่มันไปชนแล้วเนาะมันมักจะมีแรงนะครับมันมักจะมีแรง volatility นั่นเองครับแรงทำให้มันกระชากขึ้นไปหรือชากลงมานะครับทางทฤษฎีเขาบอกว่าเวลามันชนแนวรับแนวต้านสำคัญนะครับสิ่งที่เราเลือกจะทำเนาะเรามักจะดูว่าถ้ามันมีเหตุการณ์อีเวนต์หรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์อีเวนต์เนาะมันน่าจะมีแรงเยอะนะครับเราก็จะไปทำการซื้อทั้งลองคอลองพุทที่วางไว้เป็นคู่เลยนะครับลองคิดง่ายๆเนาะสมมติว่าเราไปซื้อลองคอลองพุทจริงๆที่1,600จริงๆนะครับหรือว่ากรอบด้านบนประมาณสักเกือบๆจะ 1,000 ใช่ไหมเออแถวนั้นนะครับถ้าพอเราประชากรมานะครับเราจะกำไรค่อนข้างเยอะเช่นกันพอกระดานมันลงมาข้างล่างเนาะตอนนี้940เนาะ940ใช่ไหม940เป็นแนวรับแนวต้านสำคัญใช่ไหมถ้าหลุดอันนี้ไปมีระยะให้วิ่งไกลใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไม่หลุดขึ้นไปก็มีโอกาสวิ่งกลับขึ้นไปข้างบนไกลเหมือนกันนะครับงั้นแล้วเนี่ยจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจังหวะที่ดีในการซื้อประกันนั่นเองซื้อทั้งลองคอและลองพุทธนะครับแล้วก็เวลาซื้อเนาะก็อยากให้ซื้อตัวที่มันพอมีระยะให้แกว่งถึงละกันแต่ว่าเนื้อสิ่งใดก็คือต้องดูเงินในกระเป๋าก่อนนะครับว่าตังค์พอหรือเปล่านะครับชุดตังค์อยู่3,000นะครับจะไปซื้อแอดเดอร์มันนี่ซื้อไม่ได้แน่นอนเนาะโอเคแล้วก็ไว้แชร์ลิงก์เป็นข้อมูลไว้ก่อนนะครับทีนี้พอเมื่อกี้เราบอกเรารู้แล้วนะว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราซื้อประกันเนี่ยแปลว่ามันก็มีความเสี่ยงคือเราอาจจะไม่ได้ใช้ประกันนะเพราะว่าสมมติว่ามันเลือกทางหรือมันไม่เลือกทางก็แล้วแต่นะครับถ้ามันเลือกทางแล้ววิ่งแรงเนี่ยเราได้ใช้ประกันแน่นอนคุ้มสุดๆแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่เลือกทางเนาะวัวไปไม่ถึงจริงๆนะครับราคาของทั้งลองคอและลองพุทเนี่ยมันจะถูกทามดีเคกินอย่างเงี้ยเราจะเสียเปรียบนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าไม่มีใครเดาอนาคตล่วงหน้าได้นะครับนั่นแล้วเนี่ยพอเวลามันชนระดับแนวต้านสำคัญเนาะเราเคยคุยกันไว้นะครับว่ามันชนระดับแนวต้านสำคัญน่ะมันก็มีแค่วิ่งผ่านไปเลยกับวิ่งลงมาข้างล่างนะครับมันไม่สามารถจะอยู่กับที่ได้นานๆนะครับมันอยู่กับที่ได้พักนึงแหละนะครับสุดท้ายมันต้องเลือกทางนะครับงั้นแล้วเนี่ยการมีประกันเอาไว้เป็นหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจนะครับทีนี้เราก็จะมาคุยกันอีกในมุมนึงเนาะในมุมนึงก็คือว่าเฮ้ยมันเราซื้อประกันไปเนี่ยแล้วใครรับทำประกันเราแล้วจริงๆแล้วไอ้คนรับทำประกันเนี่ยเขาได้เปรียบหรือเขาเสียเปรียบกันแน่นะเพราะว่าเวลาเราซื้อประกันเนาะดูเหมือนกับว่าเราจะได้เปรียบนะเพราะว่าเราเลือกใช้ประกันเมื่อไหร่ก็ได้เราจ่ายค่าพรีเมียมไปนิดเดียวเองนะครับแล้วเราก็สามารถที่จะใช้สิทธิ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ได้จริงๆนะครับแถมเราขายคืนได้ด้วยเนาะ
ตอนเวลาที่มันไม่เกิดเหตุการณ์นะครับแปลว่าจะได้เบี้ยคืนมาไม่เยอะก็ตามนะครับเอาล่ะมาลองดูกันดีกว่าว่าแนวคิดของฝั่งช็อตเนาะเขาทำงานยังไงนะครับแล้วมันมีรายละเอียดอะไรบ้างที่เราจะต้องรู้จักก่อนที่จะเปิดสถานะช็อตนะครับเอาล่ะขออนุญาตเริ่มต้นกันไปที่เรื่องของเพย์ออฟนิดนึงเนาะนะครับอย่าเบื่อเพย์ออฟนะจริงๆนะครับคือต่อไปจริงๆนี่สำคัญเรามันจะช่วยให้เราเห็นภาพตัวเราเองมากขึ้นนะครับคนที่เขาเทคเก่งๆเนาะต้องบอกว่าเพย์ออฟเนี่ยเขาจะแบบว่าซ้อนไปซ้อนกันมาจนกระทั่งเกิดภูเขาเกิดอะไรเงี้ยนะครับเกิดเหวเกิดน้ำตกอะไรก็แล้วแต่เนาะสุดท้ายแล้วเนี่ยเราจะรู้เลยนะครับว่าโพซิชันหรือกริปของเรานะครับมีกำไรเท่าไหร่นะครับแล้วตัวนี้แหละจะช่วยบอกเรานะครับแรกๆเราอาจจะงงๆนิดนึงเป็นภาษาต่างดาวเนาะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าใจมันมากขึ้นนะครับโอเคลองทองเนาะก็คือว่าราคาอยู่ข้างล่างก่อนนะครับก่อนจะวิ่งขึ้นไปใช่ไหมครับก็คือว่าเราจ่ายพรีเมียมไปก่อนเนาะราคามันก็เลยติดลบนะครับลองทองคือตัวแรกนะครับลองคือตัวแรกเนาะตัวแรกนะครับถัดมาลองพุทคือตัวนี้เนาะก็คือถ้าเกิดว่าราคายิ่งถอยลงไปลึกๆนะครับนี่สมมุติตรงนี้เป็น900 50 940 930 920 910ก็แล้วแต่นะครับแปลว่าลองพุทจะมีกำไรเนาะเหนือเส้นตรงกลางเนาะตอนนี้ก็เป็นเรียกว่าระยะที่มีกำไรนั่นเองนะครับเอาล่ะกลับกันฝั่งช็อตเนาะฝั่งช็อตก็บอกว่าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันคือการฟลิปกราฟเห็นมั้ยฟลิปกราฟก็จะง่ายดีเนาะลองคอฮึบลองพุทก็ตรงข้ามแล้วก็ฟลิปกราฟเหมือนกันนะครับฟลิปซ้ายฟลิปขวาฟลิปบนกับฟลิปล่างนะครับแค่นี้เองนะครับฝั่งลองคอเนาะเวลาเราซื้อประกันใช่มั้ยเราก็ต้องจ่ายเบี้ยประกันนะครับคนเปิดสถานะช็อตนะครับเขาก็จะรับเบี้ยประกันมาใส่กระเป๋าไว้นะครับซึ่งเบี้ยประกันอันนี้นะครับใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้เลยนะเดี๋ยวเราไปดูสถานการณ์จริงๆกันนะครับเช่นกันนะครับฝั่งช็อตพุทก็เช่นกันนะครับก็รับเบี้ยประกันมาใช้งานได้เลยนะครับฝั่งลองคอเราบอกว่าตลาดต้องขึ้นเราถึงจะได้ตังค์ฝั่งช็อตคอลคิดยังไงฝั่งช็อตคอลบอกว่า1ก็คือไม่ขึ้นไม่ขึ้นแปลว่าอะไรไม่ขึ้นแปลว่าลงก็ได้นะไม่ขึ้นแปลว่าไซด์เวย์ก็ได้นะนั่นแล้วเนี่ยฝั่งช็อตเนาะค่อนข้างมีความได้เปรียบในเรื่องของทิศทางและก็คือเราบอกว่าเฮ้ยตลาดเนาะกำลังเป็นน้องขาขึ้นนะแต่ว่ามันขึ้น2วันลง1วันขึ้น3วันลง3วันอย่างเงี้ยสุดท้ายแล้วโอ้โหเฉลี่ยมา7วันแน่ขึ้นมาแค่แบบไม่กี่จุดเองอย่างงี้นะครับนั่นหมายความว่าตลาดดัชนีเนาะค่อนข้างภาพรวมเนาะเป็นไซด์เวย์นั่นเองนะครับเราจะโดนไทม์ดีเคียกินฝั่งคอลไทม์หายไปไหนอะถ้าไทม์กินไปให้ใครเป็นคนกินเราแน่นอนครับคนฝั่งช็อตไงคนฝั่งช็อตเนี่ยเวลาเขารับเงินมานะครับวิธีการก็คือว่าเขาสามารถค่อยๆเรียลไลซ์เงินออกจากกระเป๋าได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าดัชนีมันจะร่วงลงไปเรื่อยๆเนาะทางโดยทางกินเรื่อยๆนะเขาก็เก็บเงินใส่กระเป๋าเราไปได้เรื่อยๆนั่นเองนะครับงั้นแล้วเนี่ยไทม์มันจึงอยู่ฝั่งช็อตนั่นเองนะครับเอาล่ะเราเห็นภาพคร่าวๆแล้วเนาะไปดูกันต่อดีกว่ารายละเอียดเนาะฝั่งลองคอนะครับอันนี้เป็นเอกสารจากตัวของออปชั่นอะไรนะเฟิร์สคาร์ดออปชั่นเฟิร์สคาร์ดของพี่เอครับคำสั่งเนาะลองคอนนะครับก็คือเนี่ยเวลาเราซื้อเนาะเราก็ต้องขัดทุนยอมขัดทุนก่อนนะครับถ้าเกิดตลาดเป็นจริงที่เราคาดการณ์กันเอาไว้นะครับเดี๋ยวมันจะค่อยๆทำกำไรให้เราไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะต้องถือครองสถานะไปเนาะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของไทม์เนาะนี่เห็นไหมพี่เอเขียนเอาไว้นะครับเมื่อถือครองสถานะนะครับมูลค่าของคอนจะลดลงเป็นผลมาจากไทม์ดีเคนั่นเองนะครับละโอเคอันนี้เราพอเห็นภาพแล้วเนาะอันนี้ก็คือเรื่องของการถือลองคอนั่นจะมีเหตุผลว่าทำไมเราจึงไม่ซื้อลองคอลทิ้งไว้นานๆนะครับโดยที่ตลาดยังวิ่งไปไม่ถึงสักทีแล้วเราก็จะไม่ซื้อลองคอลที่ไซส์ไฮมันไกลจนเกินไปเนาะจนกระทั่งมันไม่วิ่งไปไม่ถึงสักทีนะครับไปกันต่อช็อตมาดูฝั่งช็อตเลยดีกว่าอันนี้ช็อตอะไรครับพุทธต่อช็อตพุทธทำไมไม่ช็อตคอลก่อนนะไม่ช็อตคอลก่อนกดรัวไปหน่อยช็อตคอลก็จะตรงกันข้ามเนาะก็คือเขาจะรับเงินมาก่อนเลยนะครับงั้นแล้วเนี่ยรายได้ของฝั่งลองคอลเนาะรายได้ฝั่งลองคอลก่อนนะรายได้ฝั่งลองคอลเนี่ยถ้าดัชนียิ่งขึ้นเขาก็ยิ่งได้ยิ่งขึ้นก็ยิ่งได้นะครับตามช่วงเวลาที่มันขึ้นไปได้แต่ฝั่งช็อตเนี่ยด้วยความที่ว่าเรารับมาเป็นค่าพรีเมียมเนาะแล้วเราก็เป็นคนลุ้นนะครับว่าให้เขาไม่มาใช้สิทธิ์นั่นเองนะครับลองคิดง่ายๆเหมือนเราเป็นบริษัทประกันแล้วกันเนาะเราทำประกันเรื่องของโควิดนี่แหละแล้วบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าจะมีคนมาทำประกันกับเราเนี่ยนะเราคิดว่าเขาไม่ติดโควิดหรอกเราก็เลยรับเบี้ยประกันในอัตราสมมตินะอัตรา500 บาทต่อ1 คนรับประกันถึงสิ้นปีเลยนะครับในช่วงของโควิดรอบแรกเนาะของเรานะครับแล้วปรากฏว่าคนติดเป็นไงบ้างครับน้อยมากๆเลยนะครับใครไปซื้อประกันก็เหมือนเราจ่ายเบี้ยประกัน500 บาททิ้งไปนะครับเราซื้อประกันเนี่ยเพราะว่าเราก็เหมือนกับว่าใช้ในเรื่องของการป้องกันความเสี่ยงของเราเองเนาะเราก็เลยซื้อประกันโดยการจ่ายเบี้ยเล็กๆนะครับคนรับเบี้ยประกันก็คือคนบริษัทประกันนั่นเองนะครับบริษัทประกันก็บอกว่าโอเคถ้าเกิดว่าคุณติดโควิดนะเรายินดีจ่ายให้แสนนึงเห็นไหมว่าเราเอาเงิน500ไปแลกแสนนึงแน่ใช่ไหมแล้วเนี่ยฝั่งลองคอเนี่ยมันจึงมีความเสี่ยงว่าคุณอาจจะไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็ได้นั่นเองนะครับฝั่งช็อตเนี่ยเราได้รับเงินมา500ก็จริงนะครับแต่ไปบอกว่าเฮ้ยเวลาแพ้1จ่ายแสนนึงเลยนะ
แต่ว่าแต่โอกาสไม่ได้เกิดง่ายไงแล้วเนี่ยเขาก็เลยมีการขายเยอะๆขายเยอะๆเนาะโดยดูจากความเสี่ยงว่าโอ้ยความเสี่ยงมันแกว่งมาไม่ถึงหรอกในขณะหลายคนก็อาจจะเคยคำนวณไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วเนี่ยฝั่งช็อตเนี่ยจะได้แค่เงินเบี้ยประกันจากการขายนะวันแรกวันเดียวเลยนะครับไม่ได้อีกเลยนะครับไม่ได้อีกเลยนะได้วันแรกวันเดียวนะครับแล้วเราก็ต้องบริหารความเสี่ยงก็คือว่าถ้าวันใดวันหนึ่งนะครับดัชนีเนาะมันมาชนไซไพนะครับไอคนซื้อลองคอไปเนี่ยนะครับหรือคนซื้อลองพุทไปเนี่ยเขาขอใช้สิทธิ์นะครับเราก็จะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับให้เขาใช้สิทธิ์นั่นเองมันจึงต้องมีการวางเงินประกันหรือวางเงินมาจินนะครับเอาละมีคำถามเป็นเรื่องของการช็อตถามเลยถามเลยถามเรื่อยๆถามเรื่อยๆถามเรื่อยๆคือถ้าเราวางมาจินทำไมเขาไม่เอาไอตัวพรีเมียมมาหักลบกับมาจินแล้วคำนวณค่านั้นเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าความเสียหายมันจะเยอะแค่ไหนไงอย่างสมมติเบี้ยประกันเบี้ยประกันรถยนต์เบี้ยประกันรถยนต์คือเราจะรู้ไหมว่ารถยนต์จะเสียหายถึงขนาดเป็นซากหรือไม่เป็นหรือแค่ชนแค่กันชนเฉยๆหรือแค่เฉี่ยวหูข้างออกอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะความเสียหายมันไม่เท่ากันใช่เออเพียงแต่ว่าไอ้เอ็มที่วางเพื่อป้องกันความเสียหายที่แรงสุดถูกไหมฮะแรงสุดณเวลานั้นเออณเวลานั้นถ้าเกิดสมมติว่าเข้าใจกลไกต้องวางเงินเพิ่มแล้วเป็นที่มาว่าทำไมฝั่งช็อตเนี่ยจึงโดนเรียกมาจิ้นเพิ่มเวลาผิดทางเพราะความเสียหายมันเข้าใจกลไกครับผมโอเคอ่ะอันนี้ก็เป็นฝั่งช็อตเนาะฝั่งช็อตในคณะฝั่งช็อตคอก็คือว่าอ๋ออะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ฝั่งรองคอชนะนะครับก็คือฝั่งฝั่งรองคอเนาะก็คือขอให้เป็นขาขึ้นเนาะฝั่งช็อตคอก็คืออะไรก็ได้ที่มันไม่ขึ้นนะครับไซด์เวย์อยู่กับที่ก็ได้นะครับหรือดัชนีจะล่วงลงมาเลยก็ได้เนาะแล้วเนี่ยฝั่งช็อตเนี่ยก็จะมักจะลุ้นให้ดัชนีเนาะแกว่งไม่ไปไหนนะครับแกว่งอยู่กับที่นะครับหรือว่าเรียกได้ว่าอะไรอ่ะไม่เป็นไปตามทิศทางที่ตัวเองขายสิทธิ์เอาไว้นะครับหรือว่าไซด์ไพร์ตัวเองขายสิทธิ์เอาไว้นะครับอ่ะทีนี้เราถ้าเกิดว่าเราคุยกันเรื่องของฝั่งพุทธเนาะฝั่งพุทธก็เหมือนกันนะครับไปไหนแล้วลองพุทธก็ช็อตพุทธก็จะคล้ายๆกันเนาะไปไหนกันแล้วพี่ต้องขอแทรกนิดนึงพี่ต้องขอแทรกนิดนึงพอดีพี่ยุพาถามมาพอดีเขาก็ถามไอ้สิ่งที่เรากำลังจะอธิบายอ่ะอยากให้พี่ต้องสรุปเร็วๆแบบนิดนึงก็คือลองพุทธกับช็อตพุทธต่างกันยังไงคือเมื่อกี้เราพูดลองคอกับช็อตคอใช่ไหมครับพอมันเป็นพุทธเนี่ยมันแค่กลับทิศกันเฉยๆเท่านั้นเองแต่มันคือมีนิ่งที่เมื่อกี้พี่ต้องอธิบายแบบละเอียดไปคราวนี้เดี๋ยวเราจะสรุปลองพุทธกับช็อตพุทธแบบเร็วๆให้นะครับครับผมว่ามันต่างกันยังไงพุทธเป็นขาลงพุทธเป็นขาลงเนาะใช่พุทธเป็นขาลงคิดง่ายๆก่อนนะครับพุทธเป็นขาลงเนาะนี่เวลาเราลุ้นขาขึ้นเนาะเราจะเรียกว่าคอนะครับคอเธอมองขึ้นไปเนาะมองขึ้นไปนะครับเราคอออนะครับเอานะครับนี่คือมองขาขึ้นเนาะฝั่งพุทธเนี่ยมองขาลงนะครับการซื้อลองคอเนาะก็คือการซื้อตั๋วที่ลุ้นขาขึ้นนะครับการซื้อลองพุทธก็คือการซื้อตั๋วลุ้นขาลงใช่มองลงง่ายๆแค่นี้เลยครับจบถ้าดัชนีลงมาจริงๆการซื้อลองพุทธมีการคนใช่แต่คราวนี้คือมันมีคนซื้อก็ต้องมีคนขายซึ่งคนขายเนี่ยจะไปอยู่ฝั่งขายก็คือคำว่าช็อตพุทธกับช็อตคอใช่ซึ่งจะได้รับผลตรงกันข้ามกันใช่ๆๆอย่าง LP เนาะ LL นี่คือการลองเนาะลอง P ลองพุทก็คือการซื้อพุทลงไปนั่นเองนะครับส่วน S ก็คือการช็อตเนาะช็อตพุทลงไปนะครับเพราะพุทคือการขายพุทนั่นเองนะครับล่ะตลาดย่อแล้ว B เสร็จแน่เมื่อกี้ดูฟิวเจอร์ตื่นเต้นดีนะครับฟิวเจอร์แทบไม่ลงเลยเพราะว่าตอนนี้คือเซตแบบเหมือนจะลงแรงกว่าเซต50ก็คือเหมือนกับว่าช่วงนี้ผมมีฟีลลิ่งเหมือนกับว่าเซต50กลับมาแข็งหน่อยๆอะไรเงี้ยฮะเซตตัวฟิวเจอร์เนี่ยก็ยังอยู่ตรง942เนาะเมื่อกี้ลงไปแตะตรง942แล้วก็มีแรงตีกลับขึ้นมานะครับแต่ตอนนี้ผมเริ่มกังวลนิดนึงเพราะว่าแอบเช็คเมื่อกี้ระหว่างที่พี่ต้องคุยอยู่แล้วก็เช็คในส่วนของตลาดต่างประเทศเนี่ยจริงๆยุโรปเขียวนะแล้วก็ตัวเอเชียที่เมื่อเช้าลบเนี่ยมันค่อยๆรีบาวกลับขึ้นมาคิดว่าไม่รู้ว่าประเด็นในประเทศนะจะมาเอฟเฟกต์กับตัวบ้านเราแล้วหรือยังกับประเด็นข่าวที่เมื่อกี้เราคุยตอนช่วงต้นรายการเนาะนะครับไม่รู้ว่าจะเข้ามาหาเรื่องซึมซับเข้ามาหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวติดตามแล้วกันนะแต่ว่ายังไงเนี่ยในส่วนของภาพทีเฟกที่เมื่อกี้ให้ไว้940จะเป็นทิกเกอร์พอยต์แรกนะครับที่จะต้องระมัดระวังและบริหารจัดการความเสี่ยงครับผมครับผมอ่ะมาดูกันต่อถึงไหนแล้วไม่รู้โอเคเดี๋ยวนี้จะให้ดูภาพนึงเนาะอันนี้เป็นภาพที่เรียกว่าวงเงินในการวางมาร์จิ้นสำหรับคนเปิดสถานะช็อตเนาะเขาเขียนไว้เห็นไหมบนสุดเลยนะครับ S50U21 เนาะเราคุยกันไปแล้วเนาะนี่ก็คือตัวของ underlying นะครับ P คือ put เนาะ P คือ put เนาะ put 1,000 นะครับช็อต position outline ก็คือว่าเวลาเปิดสถานะช็อตนะครับคุณจะต้องมีเงินมาวางไว้นี่เลย 22,223.50 บาทนะครับ
นี่คือระยะเวลาณตอนนี้เลยนะถ้าเกิดดัชนีมันมีการเปลี่ยนแปลงไปเนาะเจ้าตัวมาร์จิ้นก็จะเปลี่ยนแปลงตามไปด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้เราบอกว่ามันเป็นเรื่องของวงเงินที่เขาเอาไว้วางเนาะว่าเฮ้ยรถคุณไปชนมาเรารับโทรศัพท์มาเอาบริษัทประกันรถยนต์ชนเยอะไหมหูกระจกแตกโอเควงเงินแค่นี้พอนะครับผมก็ชนเยอะไหมโอ้ยกิ้งไปทั้งคันเลยที่ตายแล้ววงเงินไม่พอแล้วขอเรียกวงเงินเพิ่มหน่อยแล้วกันนะโอเคเราต้องเรียกใครนะครับอ่ะเห็นได้ว่ายิ่งตัวที่ใช้สิทธิ์ได้เยอะๆนะครับอย่างเช่นเนี่ยพุทธ125อ้าวไปไหนแล้วนะครับพุทธยิ่งไกลๆเนาะพุทธ 1,100 เนี่ยแปลว่าเขาเคลมการใช้สิทธิ์เนาะดัชนีเขาต้องการขายเนาะพุทธนี่คือสิทธิ์ขายเนาะโอเคต้องประมาณสัก2ที่ 1,000 เนาะเราต้องวางเงินประมาณ 20,000 ขายได้สิทธิ์ที่ 1,025 เนี่ยโอ้โหก็แปลว่าคนที่เขาขายประกันเนี่ยต้องวางเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับวงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะความเสี่ยงมันเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับกับการมาดูฝั่งคอบ้างดีกว่าเนาะฝั่งคอเนี่ยคนที่เขาขายคอที่850ตอนนี้ดัชนีอยู่เท่าไหร่นะครับ950ใช่ไหมต้อง100จุดแน่แล้วเนี่ยคนที่ขายคอ850เนี่ยเขาก็ต้องวางเงินเยอะนั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูที่ Add the Money ดีกว่านะครับฟิวเจอร์นะครับ S0U21 นะครับ Outline ก็คือเรื่องของการเปิดสถานะขาเดียวนะครับอะไรเขาให้ขาเดียวเนาะวางเงิน Initial Margin อยู่ประมาณ 12,425 บาทนะครับอันนี้ราคาแคปมาตอนเข้ารายการนะครับทีนี้ถ้าเกิดเรากลับไปดูกันที่ฟิวเจอร์บ้างดีกว่าที่ประมาณสัก950เนาะ S50U21 อ้าวไม่ได้ทำไว้นะครับดูราคาจริงก็ได้เนาะมันก็จะวางเงินใกล้ๆกันเนาะเนี่ย950ก็อยู่ประมาณสักเนี่ย 12,000 ถึง 14,000 นี่แหละนะครับใกล้ๆกับตัวคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับครับเอาละทีนี้เรามาดูสถานการณ์จริงๆกันว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างเนาะตอนนี้ตลาดกำลังย่อลงมานะครับแน่นอนครับตัวของ margin เนาะมันจะต้องแพงกว่าเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับวิธีการในการหา margin นะครับสมมุติเราบอกว่าเนี่ยเราเป็นฝั่งเราอยากช็อตเนาะเราอยากช็อตเนาะเพราะว่าคุณยุพาเนี่ยเปิดสถานะลองพุทไปเรียบร้อยนะครับเราบอกว่าเฮ้ยในฐานะที่ผมเป็นคนทำสถานะตรงกันข้ามผมเปิดสถานะช็อตพุทจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับลองมาดูกันนะครับชุดช็อตพุทที่900เนาะนี่ตัวพุทนะครับที่900เนาะอยากรู้นะครับกดมาที่ตรงนี้เนี่ยกดปุ่มมาที่เลยนะครับปิ้งนะครับมันก็จะคำนวณขึ้นมาให้นะครับแล้วก็เขาจะแคปมาให้ตัวที่เรากดเมื่อกี้เลยนะครับก็คือจะวางเงินฝั่งช็อตไว้ประมาณสัก 7,200 บาทนะครับ 7,200 บาทแรกจากอะไรนะครับ 7,200 บาทก็คือวงเงินที่คนที่จะเปิดสถานะช็อตเนาะวางเอาไว้นะครับแลกกับการได้มาซึ่งค่าเบี้ยค่าพรีเมียมเนี่ยประมาณสัก 9.4 จุดคิดว่าผมหาค่าคอมไป2ขาแล้วกันเนาะหรือประมาณสัก9จุดแล้วกันนะครับ9.28วางเงินไป 4,200 ใช่มั้ยได้มา 1,800 ได้มา 2,000 แล้วกันนะ 1,800 กลมๆมา 1,800 7,200 ได้มา 1,800 นะครับก็ประมาณสัก 10% มั้ย10% 10% 20% เนาะเกือบ 20% นะครับใช้แล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าผมเนี่ยนะเกิดบอกว่าเฮ้ยผมเปิดสถานะช็อตทำสถานะคู่กับทางคุณยุพาไปเรียบร้อยปรากฏว่าดัชนีร่วงไปเรื่อยๆจาก950เหลือ925ปุ๊บเหลือ900ก็แล้วแต่นะครับ900การแอดเดอร์มันนี่แอดเดอร์มันนี่หมายความว่าผมเนี่ยขาดทุนเนาะขาดทุนจากอะไรนะครับขาดทุนก็คือเรื่องของการที่เราเปิดสถานะช็อตไปนะครับเราได้เงินมาแค่ 9.5 แต่ตลาดเนี่ยถ้าเกิดเราปิดสถานะเลยนะครับตลาดมันจะดัชนีมันจะเปลี่ยนแปลงเนาะกลายเป็นประมาณสัก20-24อย่างนี้เป็นต้นนะครับแปลว่าถ้าเกิดเราขายปิดสถานะตัวเองเนี่ย1คือเราต้องรับภาระขาดทุนจากราคาการรับเบี้ยประกันที่มันแพงขึ้นนะครับ2ก็คือว่าตัวของค่ามาร์จิ้นเนาะระหว่างทางเนี่ยแม้ว่าเราจะยังไม่ได้ปิดสถานะก็ตามนะครับแต่ระบบกลไกของฟินเทคเนี่ยจะให้เราเรียกเงินประกันเพิ่มขึ้นทันทีเมื่อกี้ที่เราให้ฟังเรื่องของประกันรถเนาะเขาจะให้เราเรียกวางทันทีถ้าเราไม่เอาเงินมาวางนะครับเขาจะบังคับปิดสถานะถ้าเกิดว่าวงเงินมันไม่พอนะครับเรียกว่าพอโพสต์มาร์จิ้นนั่นเองงั้นมีคำถามถามเลยอย่างนี้ถ้าสมมติเล่นฝั่งช็อตไม่ว่าจะช็อตคอหรือช็อตพุทถ้าผิดทางคุณจะโดนผลกระทบ2อันเลยนะสิ1ก็คือความเสียหายจากตัวพรีเมียมที่เราได้รับมามันด้อยค่าลงไปเรื่อยๆใช่ไหมฮะถ้าเราจะถ้าปิดคืนไกลอันนึงก็คือ เรื่องของเราต้องวางมาร์จิ้นใส่เงินเข้าไปเพิ่มด้วยซึ่งตรงนี้เป็นปัจจัยที่คนที่เล่นฝั่งช็อตจะต้องคอนเซิร์นคือต้องคอยมอนิเตอร์ดูระดับไอ้ความเสียหายตรง2ยอดนี้ถูกไหมครับพี่ใช่แล้วคือหลายคนเนาะเวลาลงทุนในหุ้นเนี่ยเรามักจะมีไอเดียไงว่าเราจ่ายตังค์แล้วนะครับไม่ขายไม่ขาดทุนเพราะเราไม่ต้องโดนเรียกอะไรเพิ่มไงแต่ฝั่งฟิวเจอร์นะครับปกติแล้วถ้าเกิดเราเห็นเซ็ตซิตี้ฟิวเจอร์เนาะโอเคแหละเราวางเงินเราผิดทางใช่ไหมโบก็จะเรียกคอลมาร์จินนะครับใช่แล้วเนี่ยการช็อตฟิวเจอร์เนาะกับการที่เราช็อตพุทนะครับลักษณะจะคล้ายๆกันก็คือเราต้องเอาเงินไปวางประกันไว้นะครับเผื่อผิดทางนะครับนั่นเองแต่ว่าตัวของฟิวเจอร์เนาะมันก็คือจะตัดเงินไปเรื่อยๆเลยนะครับส่วนของอะไรนะของออปชันเนี่ยนะครับวงเงินมันจะทวีคูณไปเรื่อยๆคือมันจะไม่ตัดเงินอย่างเดียวเนาะมันจะเรียกเข้าขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเพิ่งแบบ
ซึ่งแบบเข้าใจแบบว่าต้องระวังอะไรเงี้ยเออคือคนที่เปิดสถานะฝั่งช็อตเนาะเวลาเป็นเพื่อนคุณก็จริงนะครับสไตล์ไพ่คุณเลือกได้ก็จริงนะครับแต่เพื่อเวลาผิดทางเนี่ยด้วยความที่ว่าคุณได้สิทธิประโยชน์เยอะเวลาเสียหายคุณก็จะเสียหายเยอะตามไปด้วยมันก็เป็นเทรดออฟกันนะระหว่างเวลาเทรดดิ้งกันนะครับฝั่งคอเนี่ยจะเสียเปรียบก็คือเรื่องของเวลาเนาะเรื่องของเดเรคชันนอลที่มันจะต้องมีโวเท่านั้นนะครับดังนั้นเนี่ยฝั่งช็อตมันก็เลยกลายเป็นว่าเขาก็จะมีความเสียเปรียบเรื่องของการที่เขาต้องเงินไปวางประกันนั่นเองแลกกันนะครับอ่ะถ้าทีนี้คำถามคือใครชอบช็อตมันชนะเยอะกว่าลองจริงหรือเปล่าลองหาคำตอบกันดีกว่าก็ต้องบอกว่าตัวฝั่งตลาดเนาะตลาดบ้านเราเนาะตลาดหุ้นแล้วกันนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วกันนะครับ1ใน3ที่มันจะเป็นเทรนด์นะครับ2ใน3ไซด์เวย์อาจจะเป็นไซด์เวย์อัพไซด์เวย์ดาวไม่รู้แหละนะครับนั่นแปลว่าจริงๆแล้วเนี่ยช่วงที่ตลาดเป็นไซด์เวย์เนาะคนที่เปิดสถานะช็อตเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วก็เรื่องของออปชันเนี่ยด้วยความที่ว่าเราเลือกสไตรค์ไพได้นะเราเลือกสไตรค์ไพได้นั่นหมายความว่าเราสามารถดีไซน์หรือว่าเลือกออปชันเนาะที่ทำให้เราได้เปรียบมากยิ่งขึ้นได้นะครับนั่นเองจบข่าวออปชันมันมีข้อดีอย่างนี้แหละคือฟิวเจอร์มันต้องเบสกับทิศทางอ่ะส่วนออปชันคุณเลือกกลยุทธ์ที่เรารับความเสี่ยงได้อ่ะเราบอกว่าเฮ้ยเราไม่ชอบความเสี่ยงเราบอกว่าเราขอรับเบี้ยเล็กๆได้ไหมยกตัวอย่างเช่นผมขาย825เลยได้พรีเมียมมา2จุดค่ะดูวางเงินเท่าไหร่วางเงิน 1,200 อ่ะผมได้มา400อ่ะ400ผมบอกผมโอเคคำถามคือคุณคาดว่าดัชนีจะร่วงลงไปต่ำกว่า825มั้ยภายใน3เดือนถ้าบอกยากนี่ไงทำไมก็ถึงอยากช็อตกันล่ะเพราะว่าเราก็จะไปสามารถเลือกช็อตในสิ่งที่โอกาสเกิดยากๆไงมาดูค่าเดลต้าดิโอกาสเกิดแค่ 4% มั้งอ่ะน้อยมากๆเลยอ่ะใช่แต่ถ้าเกิดทีนี้คือบันเทิงถ้าลงไปนี่บันเทิงมากเหมือนกันนะครับโอเคกับการฝั่งนี้เหมือนกันนะ 1,100 วันนี้ไม่มีราคาแล้ว1,075ไม่มีราคาแล้วลองดูราคาก่อนหน้านี้แล้วกันเนาะลองดูราคาก่อนหน้านี้ที่ประมาณสัก 1,100 ก็ได้อ่ะช่วงที่แบบว่าเขาเกิดมาใหม่ๆเนาะ 1,100 นะครับสมัยเขาเกิดมาใหม่ๆเขาประมาณ2เหรียญนี่แหละ2จุดคุณคิดว่ามันจะไปถึงไหมอ่ะในช่วงของ3เดือนผมส่วนตัวเนาะบอกว่าโอ้ยากมากๆเลยอ่ะในโอกาสที่แบบว่าดัชนีจะวิ่งขึ้นไป 1,100 อ่ะแปลว่าหุ้นไทยนะมันจะต้องดีมากๆอ่ะคนเข้าไปซื้อเยอะจนกระทั่งแบบว่าผลักดันดัชนีวิ่งขึ้นมาเรื่อยๆนะครับโอกาสมันเกิดยากไงฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็เลยมีการวางมาจิ้มน้อยแล้วก็เรียกได้ว่าได้ค่าเบี้ยประกันน้อยนั่นเองนะครับครับจบแหละช็อตทีนี้เวลาพี่จบพวนมากเลยจบเร็วเลยทีนี้เวลาการช็อตเนาะเวลาการช็อตนะครับโดยปกติเนาะมันจะมีหลายสกูแล้วกันนะครับหลายสกูเนาะหลายท่านเนี่ยอาจจะไปเคยเรียนมากับหลายๆกูรูแล้วนะครับก็คือสามารถที่จะช็อตที่ Add the Money เนาะตรงเนี้ยมันจะมีค่าพรีเมียมค่อนข้างแพงที่สุดและในบรรดาซ้ายกับขวาเนาะต้องบอกว่าตรงกลางเนี่ยนะครับคู่เนี้ยจะค่อนข้างดีที่สุดเนาะเพราะว่าถ้าเกิดเราจํากันได้นะครับค่าเดลต้ากรีดต่างๆเนาะไม่ว่าจะเป็นเดลต้าแกมมาเทต้าเวก้านะครับ Add the Money นะครับจะแกว่งแรงที่สุดนะครับแกว่งแรงที่สุดเนาะมันจะมีผลทําให้ตัวของการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าทามอยู่ข้างเรานะแล้วเราก็จะเจอกลยุทธ์หลักๆนะครับโดยทั่วไปก็คือช็อตที่ Add the Money เนาะเพื่อกินไทม์ว่าดัชนีจะวิ่งในกรอบนี้เท่านั้นนะครับยิ่งถ้าเกิดดัชนีไม่มี volatility แปลว่าเขาแกว่งไปไม่ชนขอบใดขอบหนึ่งเนาะแล้วเนี่ยพอถือจนหมดอายุคุณก็จะกําไรนะครับคําถามคือคุณกําไรกี่เปอร์เซ็นต์ปกติฝั่งลงทุนเนาะสั่งสายหุ้นนะครับโอ้โหการที่จะถือหุ้นตัวนึงกําไร 100% นะครับค่อนข้างต้องหาเฟ้นหาอาจจะต้องใช้ระยะเวลานานนิดนึงนะครับออปชั่นกําไร 100% ก็คือ3เดือนครับถ้าเกิดคุณช็อตถูกทางเท่านั้นเองนะครับวงเงินที่คุณวางเอาไว้เนาะแม้ว่าคุณจะไม่ได้วงเงินคืนนี้คือวงเงินได้คืนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้เจ้าตัวเงินที่เอาไปใส่ไว้เนาะมันไม่มีคนไปใช้สิทธิ์อ่ะคุณก็ได้เบี้ยประกันมาเต็มๆเลยนะครับคุณมักจะชนะเรื่อยๆช่วงตลาดไซด์เวย์เนาะต้องบอกว่าฝั่งช็อตจะได้เปรียบมากๆเพราะว่าเราช็อตไกลเราช็อตไกลช็อตไกลๆเนาะเราช็อตไม่ใกล้ตรงกลางเนาะเราช็อตไกลๆเลยนะครับแล้วเนี่ยมันก็เลยเกิดการที่ว่าดัชนีวิ่งไปไม่ถึงไม่มีใครใช้สิทธิ์นี่นะแล้วเนี่ยคนฝั่งช็อตเนาะโดยส่วนใหญ่ครับก็จะชนะนั่นเองนะครับก็ชนะเนี่ยจะได้เงินต่อวงเงินเนาะต่อการวางมาร์จิ้นเนี่ยอยู่ที่ระดับประมาณสัก 20% ต่อการช็อต1ทางทีนี้กลยุทธ์ก็บอกว่าเฮ้ยเรามีหลายสกูเมื่อกี้พี่ต้องสกูไหนบ้างนะครับสกูแรกเนาะสกูแรกที่ง่ายที่สุดเลยนะครับสกูตรงข้างกับฝั่งลองคอที่เสียตังค์นะครับลองคอเสียตังค์คืออะไรลองคอเสียตังค์ก็คือว่าเราไปซื้อลองคอไกลๆเนาะแล้วมันก็ไม่เคยได้ใช้สิทธิ์นะครับราคาหายไปเรื่อยๆนะครับใช่แล้วคนฝั่งช็อตจะชนะนั่นเองนะครับเราก็จึงสกูแรก
ช็อตไกลๆครับช็อตไกลๆนะครับเราจะเริ่มไล่ช็อตตั้งแต่วันที่มันเกิดมาเลยนะครับเริ่มไล่ช็อตก็ได้มา2จุดมั่ง5จุดมั่ง7จุดมั่ง8จุดมั่งไม่รู้เนี่ยแต่ช็อตไกลๆเนาะแล้วเราก็ช็อตแคบลงมาเรื่อยๆนะครับช็อตแคบลงมาเรื่อยๆแคบลงมาเรื่อยๆเพราะว่าถามมันจะกินไปเรื่อยๆนะครับก็เวลามันก็จะหมดไปเรื่อยๆเนาะเมื่อกี้เราบอกเล่นกับเวลาใช่มั้ยถ้าเกิดเวลามันเหลือเยอะใช่มั้ยเราก็ต้องไปช็อตตัวไกลก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะแกว่งขึ้นไปถึงหรือเปล่าใช่มั้ยแต่พอเรารู้ว่าเวลามันเหลือน้อยลงนะครับโอกาสแกว่งมันเหลือน้อยลงเรื่อยๆเราก็จะช็อตแคบลงไปเรื่อยๆครับเราก็จะกินกรอบมาเรื่อยๆงั้นฝั่งช็อตเนี่ยจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่าวงเล็บนะวงเล็บก็คือตลาดไซด์เวย์นะตลาดไซด์เวย์นะตลาดใช่ตลาดต้องไม่แบบ directional แบบจ๋าๆหนักๆเป็นเทรนด์หนักๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับพอเห็นภาพเนาะเห็นภาพเนาะก็คือทำไมถึงช็อตกันนะถึงช็อตกันนะครับงั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดใครจะซื้อลองคอลเนาะอย่าไปซื้อลองคอลที่มันไกลเกินไปนะครับขอย้ำอีกครั้งนึงเนาะใช่ถ้าไกลๆเนี่ยลองคิดฝั่งช็อตบ้างนะครับน่าสนใจทีเดียวนะครับทีนี้กลับมาพอเราช็อตไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะใกล้ขึ้นเรื่อยๆเนาะมันจะแคบลงเรื่อยๆนะครับหลายๆสกูก็จะเริ่มบอกว่าเฮ้ยช็อตแอดเดอะมันนี่สิเพราะแอดเดอะมันนี่เนี่ยได้ค่าพรีเมียมสูงที่สุดเลยนะครับพอบวกกัน2ข้างปุ๊บเนี่ยด้วยความที่ว่ามันก็จะมีระยะในการแกว่งค่อนข้างเยอะนะครับคำถามถัดมาไซด์ไพ่ของเราเนาะไซด์ไพ่ของเราเนี่ยมันแกว่งทีละ25จุดนะครับแต่ดัชนีบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งเซต50เนาะแกว่งวันนึงประมาณ7จุดอย่างเงี้ยครับประมาณใช้เวลาการแกว่งกี่วันถึงจะข้ามไป1ไซด์ไพ่14 24ใช่มั้ยโดยประมาณอ่ะ4ต้องขึ้น4วันติดนะถึงจะข้ามไซด์ไพ่นะขึ้น2วันลง1วันขึ้น2วันลงอีก1วันขึ้นอีก2วันลงใช้เวลาประมาณ8วันนะกว่าจะไปถึงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยมันจึงกลายเป็นว่าเฮ้ยงั้นเราขอช็อตไปสัก2ไซด์ไพ่ได้มั้ยโอกาสเนี่ยมันจะได้แบบว่ากินนานๆหน่อยคือแบบว่าให้มันแต่งอยู่แถวนี้แหละนะครับแล้วเนี่ยช่วงตลาดเนาะเราเลยบอกว่าเราควรต้องดู volatility เขาด้วยนะครับว่ามันมีโวหรือเปล่าถ้าตลาดไม่มีโวหรือโวกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับฝั่งช็อตจึงได้เปรียบเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมเพราะว่ามันแกว่งไปไม่ถึงนั่นเองนะครับเห็นภาพไหมเห็นไหมโอเคเห็นภาพเห็นภาพพี่ตอนนี้คำถามใหม่ตอนนี้ตลาดโวเป็นไงครับพี่ยิ่งลดลงเรื่อยๆทุกวันครับล่าสุดเนี่ยที่เมื่อกี้ดูเนี่ยคือ10.308เห็นไหมว่าเห็นไหมวงมันลงเรื่อยๆเนาะนิดนึงค่าของ B เนาะเมื่อช่วงประมาณไอช่วงที่มันเป็นพีคตรงแท่งๆนั้นอ่ะตรงนั้นน่ะไอตรงประมาณ950เหมือนเดิมแล้วกันเนาะนั่นโอเคตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละโอเคต้องบอกว่าตรงเนี้ยเราเห็นว่าวงมันสูงใช่ไหมแล้ววงมันก็กำลังเริ่มลดลงเรื่อยๆเนาะโดยที่ดัชนีกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันโดยปกติเราไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าไอ้วัวที่ลดลงเนี่ยมันกำลังแกว่งไปแนวโน้มทิศทางขาขึ้นหรือขาลงเรารู้แค่ว่าปกติแล้วเนาะถ้าเกิดว่าดัชนีนะครับเป็นแนวโน้มขาขึ้นแล้ววัวกำลังลดลงเรื่อยๆนะครับนั่นหมายความว่าตัวของดัชนีเนาะกำลังแกว่งขึ้นแบบช้าๆเรามักจะเห็นการแกว่งขึ้นที่ไม่ได้รวดเร็วรุนแรงมากมายนักนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยฝั่งช็อตเนาะเราจึงต้องเลือกสถานะให้ถูกต้องด้วยนะครับเราบอกว่าตลาดกำลังเป็นขาขึ้นแต่เราไม่ชอบขาขึ้นเราไม่อยากให้ขึ้นเลยนะครับเราไม่อยากให้ขึ้นเลยนะครับไม่ใช่ใหม่ตลาดกำลังเป็นขาขึ้นถ้าเราจะช็อตเนี่ยเราควรจะช็อตคอลหรือช็อตพุทขาขึ้นเราควรที่จะก็มันจะไม่ลงก็ควรจะช็อตพุทดิถูกต้องถ้าตลาดเป็นขาขึ้นเราต้องเลือกช็อตพุทก่อนเข้าใจไหมเพราะเราต้องมองว่าตลาดกำลังขึ้นไปไงครับใช่ตลาดกำลังขึ้นพอตลาดขึ้นไปถึงจุดๆนึงปุ๊บตลาดเริ่มกำลังย่อลงมาแล้วโวก็ลงไปอีกเรื่อยๆเหมือนกันแปลว่าตลาดกำลังแนวโน้มก็คือตลาดกำลังเริ่มเป็นแนวโน้มขาลงแล้วถ้าเราจะช็อตเราช็อตอะไรดีครับช็อตคอช็อตคอเพราะไม่ขึ้นแล้วใช่เพราะมันไม่ขึ้นแล้วแล้วเนี่ยฝั่งช็อตเนาะเราก็ดูเดเรคชั่นนอลเหมือนกันว่าเฮ้ยตลาดมันกำลังเป็นแนวโน้มทิศทางขาไหนอยู่นะครับแล้วไอ้เจ้า volatility เนาะมันกำลังแกว่งแบบไหนอยู่นะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับตอนที่มันขึ้นไปสูงๆเนาะไปชนแนวรับแนวต้านพอดีชนแนวรับแนวต้านพอดีนะครับแล้วก็ตลาดเริ่มมีการย่อลงมานะครับซึ่งปกติเนาะเวลาชนแนวรับแนวต้านเนาะเราบอกว่าเราซื้อลองคอลหรือลองพุทใช่ไหมเพื่อที่จะบอกให้มันแกว่งนะครับแต่ปรากฏว่าโวเนี่ยมันไม่มีเนาะโวมันไม่มีนะครับพอโวมันไม่มีเสร็จปุ๊บเนี่ยการเปิดสถานะลองเนาะมันก็จะไม่ค่อยได้เปรียบเพราะว่าทางมันจะกินเพราะมันใช้เวลานานกว่าจะเดินทางไปถึงนะครับหลายคนก็เลยใช้จังหวะนี้ในเรื่องของการช็อตคอลข้างบนไปด้วยนั่นเองก็คืออาจจะมีเรื่องของการช็อตคอลประกบกับเรื่องของการซื้อลองพุทข้างล่างกระจ่างขึ้นเยอะเลยครับพี่ต้องนิดนึงครับพอดีมันมีเสียงจี่ไมค์คาดว่าเป็นไมค์พี่แหละได้ยินขึ้นไหมพี่ต้องได้ยินใช่ไหมได้ยินได้ยังมีอยู่มันช็อตพี่มันมีต้องไปหาซื้อไมค์ให้พี่แล้วล่ะผมไม่พี่เอาของผมไปใช้ก็ได้เดี๋ยวข้าไปส่งไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอ่ะดีขึ้นหน่อยขยับทีนึงมันก็จะดังทีนึงเนาะโอเคอ่ะจริงพอเราเห็นภาพช็อตแล้วเนาะก็คือปกติแล้วเนาะถ้า
้าเกิดเรามองว่า volatility นะครับมันกำลังลดลงในหุ้นตัวนั้นๆอยู่แล้วหุ้นตัวนั้นๆน่ะมันเป็นเทรนด์น้องขาขึ้นเนาะเราก็จะไปช็อตฝั่งตรงข้างไม่เกิดเราไปช็อตพุทนั่นเองนะครับกับการถ้าเกิดสินค้าตัวนั้นนะครับไซเวย์แล้วกันเนาะไซเวย์กลางๆเลยแล้วก็ไม่มีแนวโน้มจะไปไหนเลยนะครับไม่มีข่าวอะไรเลยนะครับเราก็สามารถเลือกใช้ได้ทั้งการช็อตคอร์และช็อตพุทโดยการช็อตกว้างๆไว้ก่อนเนาะเราค่อยช็อตให้มันแคบลงแล้วก็กินกระทาไปเรื่อยๆอย่างนั้นเองครับอืมเข้าใจละเข้าใจเยอะมากขึ้นละเนี่ยอืมจบกันดื้อๆเลยนะครับจบกันดื้อๆเลยเหรอไม่แต่วันนี้ให้ภาพที่ชัดเจนมากเกี่ยวกับฝั่งในลักษณะของคนที่เล่นฝั่งช็อตนะครับอันนี้เราก็จะเห็นในคาแรคเตอร์เพราะว่าคือจริงๆเนี่ยช่วง 2-3 สัปดาห์แรกเนี่ยเราไล่ฝั่งรองเนาะให้เห็นโลจิกทั้งหมดวันนี้เราก็จะมามุมมองของอีกฝั่งนึงบ้างอ่ะคนที่ขายประกันหลักฝั่งเนี้ยจะต้องมีอะไรยังไงอะไรที่ต้องกังวลต้องระวังการบริหารจัดการความเสี่ยงอะไรที่จะต้องคอยจับตาดูวันนี้ก็น่าจะเห็นภาพทั้งหมดแล้วเนาะเพราะฉะนั้นคือคิดว่าตอนนี้พวกเราก็น่าจะได้ท่าเบสิกครบหมดแล้วเนาะนะลองคอลองพุทช็อตคอช็อตพุทนะครับเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะเริ่มนะค่อยๆปรับประยุกต์เอามาใช้ให้มันหนักหนาสาหัสมากขึ้นนะครับอันนี้เบื้องต้นเนี่ยตอนนี้มีคำถามไหมครับเกี่ยวกับตัว เนื้อหาที่เราเกินไปเนี่ยตลอดเกือบชั่วโมงที่ผ่านมาตรงนี้นะครับถ้ามีก็ทิ้งคำถามไว้ได้นะแล้วเดี๋ยวพวกผมเห็นก็จะได้ เหมือนกับเข้ามาตอบหรือเข้ามาช่วยดูให้เนาะเดี๋ยวหยิบมาอ่านกันเนาะสินค้าสวัสดีนะครับคุณเอลจุ๊บนะครับโซกู๊ดสวัสดีด้วยนะครับคุณนิดาสวัสดีนะครับคุณที่พาไปแล้วเนาะคุณณัฐพรจากทาง YouTube สวัสดีด้วยนะครับถามได้นะถามได้นะเดี๋ยวเปิดให้ถามหุ้นดีกว่านะครับจะได้คึกคักกันนะครับคุณสวนอสวัสดีนะครับคุณอ้นบอกว่าลองฟังกลยุทธ์การทำเพย์ออฟระดับแอดวานซ์ก็สัปดาห์ถัดไปไงสัปดาห์ต่อไปไปเรื่อยๆเนาะไปเรื่อยๆเนาะจริงๆแล้วหลายท่านทำเองได้นะครับหลายท่านเก่งกว่าเราเนาะหลายท่านเก่งกว่าเราท่านสิถามพูดมาเนาะคุณนันถามมานะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรีแคปกับส่วนที่ผมเตรียมไว้นิดนึงเนาะว่าผมทำครบไหมนะครับก็ช็อตคอรู้ไปแล้วเนาะวันนี้นะครับไซด์ไพรู้แล้วนะครับเราช็อตไซด์ไพไกลๆไว้ก่อนเนาะเพราะว่าโอกาสในการไปถึงมันค่อนข้างน้อยนะครับเราก็ดูโวเพิ่มเติมประกอบด้วยเนาะมาร์จิ้นเรารู้แล้วนะครับก็คือวงเงินที่เราต้องวางไว้สำหรับคนที่เปิดสถานะฝั่งช็อตนะครับเราสามารถคำนวณมาร์จิ้นได้โดยการทำซิมูเลชันนะครับแล้วก็ใช้เจ้าทีเฟกนี่แหละนะครับเข้ามาช่วยนะครับผิดทางเจออะไรเมื่อกี้ผิดทางบอกไปแล้วเนาะก็คือเจอค่าเบี้ยพรีเมียมที่มันแพงขึ้นถ้าเราจะปิดสถานะกับสองคือโดนเรียกมาร์จิ้นโดนเรียกวงเงินเพิ่มนะครับโอกาสแพ้กับชนะก็สามารถดูที่เดลต้าได้เนาะเดลต้ามันเปลี่ยนไปเรื่อยๆใช่ไหมเพราะว่าดัชนีมันขยับเรื่อยๆงั้นเดลต้าก็ขยับไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับก็คำนวณได้เนาะคำนวณก็ไม่ขาดทุนอันนี้รู้อยู่แล้วนะครับก็ใช้เครื่องมือคำนวณเหมือนฝั่งลองคอลเลยแล้วก็เปลี่ยนฝั่งช็อตคอลนั่นเองนะครับก็คำนวณได้โดยใช้โปรแกรมนั่นเองนะครับจะได้ไม่ต้องคำนวณมือนะครับปิดสถานะตอนไหนสมมติเราเปิดสถานะช็อตเอาไว้ปิดสถานะตอนไหนดีครับก็จริงๆตอนที่ถึงตามแผนที่วางไว้เช่นสมมติเราวางแผนว่าเราจะถือจนหมดอายุเลยอะไรอย่างเงี้ยก็เราก็ปล่อยให้หมดอายุใช่ไหมฮะแต่บางทีถ้าสมมติเราเล่นเป็นลักษณะของการเบสเก็งกำไรเบสไดเรคชั่นอลหรือว่าฉวยจังหวะเก็งกำไรอะไรเงี้ยพอถูกทางปุ๊บแล้วมันถึงจุดกลับตัวก็ปิดถ้าโลจิกผมนะก็จะประมาณนี้ฝั่งช็อตทำได้สองแบบนะฝั่งช็อตทำได้สองแบบนะครับแบบแรกก็คือว่าถือไปจนหมดอายุเพราะว่าเราถูกทางแล้วมันเราบอกว่าเฮ้ยเนี่ยผมเป็นบริษัทรับประกันเนาะรับประกันนะครับประกันรถยนต์ปรากฏว่าผมรับเบี้ยประกันมาแล้วประกันภัยชั้น1นะครับโอ้คุณต้องขับรถดีมากเลยไม่เคยไปเคลมเลยนะครับตอนนั้นผมจะไปขายต่อปิดไหมเขาบอกว่าเฮ้ยเราก็ถือต่อยาวเลยก็ได้นะครับเราแค่นั้นเนี่ยเราผ่านการถือไปจนหมดอายุถือไปจนหมดอายุนั่นเองนะครับอ๋อก็คือว่าเราสามารถที่จะปิดสถานะก่อนได้นะครับการถือไปจนหมดอายุเนี่ยมันจะมีความเรียกว่าข้อชวนคิดเนาะก็คือว่าเราต้องวางเงินมาจิ้นไงใช่แล้วเงินมาจิ้นแม้ว่ามันจะลดลงเรื่อยๆโอเคเมื่อกี้ลืมเล่าเรื่องเงินมาจิ้นลดลงสมมติเราเดิมทีเนาะเราช็อตที่900ไว้แล้วกันนะครับ950ของนี้แหละนะครับวางเงินมาจิ้นประมาณ14,000เนาะ14,000นะครับวางเงินมาจิ้นประมาณ14,000เนาะแล้วปรากฏว่าดัชนีเนาะล่วงอะไรดีอ่ะล่วงจาก900แล้วกันเนาะเราช็อตอะไรเราช็อตพุทมันถูกทางก็คุณง่ายคือมันถูกทางถูกทางเนาะดัชนีเนี่ยเราช็อตพุทนะเราช็อตพุทนะข้ามบอกคุณยุพาเนาะแล้วปรากฏว่าดัชนีขึ้นวิ่งขึ้นไป1,000เลยขึ้นไป1,100เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยช็อตพุท1,000ช็อตพุท900เราเนี่ยจะไม่มีคนมาใช้สิทธิ์นะครับวงเงินที่เราวางเอาไว้เดิมทีเนี่ยประมาณ14,000เนาะ14,000 the money นะครับมันจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะว่าดัชนีมันไปไกลแล้วไงแล้ววงเงินเนี่ยมาร์จิ้นเนี่ยเหมือนเมื่อกี้เราบอกว่าเราทำประกันรถใช่ไหมปรากฏว่าโอ้ยเหลืออีก3วันเองอ่ะเราสำรองเงินสำหรับไอ้เจ้ารถคันนี้ไว้อ่ะ200,000โอ้โหมันไม่ทันหรอก
ประวัติโดยประวัติแล้วเฉลี่ยแล้วนะมันนิสัยดีไม่ค่อยเค็มหรอกแล้วก็เอางูเงินประกันลดลงได้เหลือ100,000อย่างนี้ไม่ต้องหรือ50,000ไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งมันถึงวันหมดอายุนั่นเองแล้วเนี่ยเราจะได้วงเงินคืนมาแต่ว่าอย่าลืมที่ว่ายังไงยังไงตอนที่เราติดสถานะอยู่เนาะมันก็จะต้องมีการวางเงินมาจิ้นอยู่นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดใครมองว่าเฮ้ยการที่เราจะไปเปิดสถานะรับเบี้ยประกันคนอื่นเพิ่มเนาะแต่ว่าเราไม่มีเงินเหลือแล้วอะเราก็ต้องมีการปิดหรือว่าปิดสถานะล่วงหน้าได้นั่นเองนะครับปิดสถานะล่วงหน้าโลเวอร์ไปก็เอาไว้เปิดสถานะตัวอื่นนี่นะครับครับคุณจะปิดตอนไหนนะครับก็ต้องบอกว่าตอนที่พอใจแล้วนะครับหรือมองว่าเฮ้ยคือสมมติว่าเราถูกทางเนาะถูกทางเยอะมากๆเลยนะครับก็ปิดตอนไหนก็ได้นะครับตอนที่คุ้มนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยเรามีเงินแล้วแพ้ยังอื่นต่อได้แล้วนะครับทีนี้มันจะมีอีกมุมนึงก็คือว่าคนที่ช็อตใกล้ๆเนาะคนที่ช็อตใกล้ๆนะครับแล้วบอกว่าดัชนีวิ่งมาชนตึ้งแล้วเด้งกลับแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยตายละมันมีแนวโน้มจะมาเค็มสิทธิ์เราแล้วอ่ะอย่างไรทำไงดีวะอะไรเงี้ยเบี้ยเนี่ยเรากินทามมาได้ส่วนหนึ่งแล้วเราได้เบี้ยมา15จุดแล้วกันนะกินทามไปแล้ว5จุดหรือ10จุดเฮ้ยดัชนีมันเริ่มแกว่งๆมาใกล้ๆเราแล้วอ่ะทำไงดีปิดสิครับปิดก่อนใช่ปิดออกหนีมาก่อนได้เลยนะครับนี่เป็นต้นเนาะอันนี้เรื่องการปิดสถานะนะครับถัดมานี่ช็อตต่อเนื่องเอากำไรเนาะก็อย่างที่เมื่อกี้บอกนะครับก็คือว่าพอเราช็อตเนาะเมื่อกี้เราสั่งเราไม่ใช่สั่งเราเปิดสถานะแล้วส่งคำสั่งนะครับช็อตไกลๆนะครับช็อตไปเรื่อยๆนะครับอย่าลืมว่าเวลาช็อตปุ๊บเนี่ยเราได้เงินเข้ามาก้อนนึงคำถามคือเราเอาเงินก้อนนี้ไปเปิดสถานะอื่นๆได้เลยนะครับหลายคนก็เลยบอกว่างั้นเอาช็อตตอนนี้ปุ๊บเราก็ช็อตฝั่งตรงข้ามต่อเลยได้ใช้วงเงินเดิมได้ไหมก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสามารถทำได้แล้วมันก็มีการคิดเบี้ยได้ด้วยนะครับเดี๋ยวลองคิดให้ดูถัดมาช็อตตอนปิดซีรีส์เปิดซีรีส์สมมติว่าตอนนี้อยู่ซีรีส์อะไรซีรีส์ยูใช่ไหมยูพี่เอาไม่รู้เอางี้แล้วกันปกติมันแซดต่อแซดอ่ะเวลาแซดใหม่มายูหมดยูนี้หมดยูใหม่ก็มา M ที่แล้วหมด M ใหม่ก็มานะครับแปลว่ามันก็จะมีสไตล์ไพ่มาให้เราเลือกเต็มเลยนะครับโดยส่วนใหญ่แล้วหลายๆคนเนี่ยก็มองว่าเฮ้ยถ้าเราคาดการณ์ไว้ว่าอนาคตเศรษฐกิจอีก1ปีข้างหน้านะครับดัชนีบ้านเราเนาะมันน่าจะแกว่งอยู่ระดับประมาณตรงนี้ตรงนั้นอะไรกันนะครับวางกลยุทธ์เอาไว้ทำ normal curve จำได้มั้ยโอเค normal curve ไว้เสร็จปุ๊บเขียน PE ไว้เรียบร้อยนะครับ forward PE ไว้แล้วนะครับดัชนีบ้านเราแกว่งอยู่กรอบนี้แหละนะครับเราก็ไปดูกรอบไกลกับกรอบล่างโอ้ไม่เกิดแน่ๆเราก็ไปไล่ช็อตได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่มันเกิดซีรีส์ซึ่งเราจะได้ทามเต็มไปหมดเลยเราได้ทามปีนึงนะครับถ้าดัชนีมันแกว่งอยู่ในกรอบนั้นจริงๆทามทั้งปีนึงจะอยู่ของเรานะครับถัดมาป้องกันความเสี่ยงฝั่งช็อตนะครับเมื่อกี้เราบอกแล้วฝั่งช็อตมีความเสี่ยงเนาะหลายคนบอกว่าผมเปิดสถานะเนี่ยช็อตไกลๆเนี่ยมันได้ตังค์น้อยขอช็อตใกล้ๆแอดเดอร์มันนี่ได้มั้ยได้สิทำไมจะไม่ได้นะครับถ้าช็อตใกล้ๆแอดเดอร์มันนี่แล้วปรากฏว่ากลัวมันจะผิดทางทำยังไงล่ะแล้วเนี่ยเราก็ต้องพยายามป้องกันความเสี่ยงมันเนาะวิธีการทำออปชันนะครับเราก็มักจะมีการช็อตเนาะตัวที่มันค่อนข้างใกล้กับดัชนีนะครับเพื่อได้พรีเมียมมานะครับแล้วเราก็ไปซื้อสถานะรองนะครับในตัวถัดไปของมันเช่นสมมติเราบอกว่าเราช็อตคอเราบอกว่าดัชนีไม่ขึ้นหรอกแต่เราไปซื้อประกันก็คือถ้าดัชนีขึ้นมาถึงระดับนี้เนี่ยเราจะยอมแพ้โดยการซื้อรองคอทิ้งเอาไว้มันก็คือเกิดการทำคาเลนด้าหรือทำสเปรดนั่นเองช็อตสมมติว่าตอนนี้เราอยู่950ใช่ไหมครับ950ใช่ไหมส่วนอย่างของ B เนาะบอกว่าเฮ้ยมีโอกาสขึ้นไป970 990 1,000เราบอกว่าเอ้ยไม่ไปหรอกเราว่ามันไม่ไปหรอกนะเราจะช็อต950เลยเราก็กลัวฮะเพราะว่ามันดูใกล้แอดเดอร์มันนี่เกินไปนะเราขอช็อต975ได้ไหม975อย่างน้อยเราได้เบี้ยมาหน่อยนึงเนาะแต่เราก็กลัวมันขึ้นไปเหมือนกันนะเราก็เลยไปซื้อลองคอลที่ 1,000 ประกบเอาไว้มันก็กลายเป็นสัญญาคู่กันมันจะมีสเปรดส่วนต่างคือ25จุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดดัชนีเนาะไม่ขึ้นขึ้นไปไม่ถึง975แล้วย่อลงไปเนาะงั้นแล้วกำไรเราก็คือส่วนต่างจากการซื้อลองคอลการช็อตคอลนั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดัชนีมีการแกว่งเนาะขึ้นไปเกิน975ที่เราช็อตเอาไว้นะครับแน่ๆเราเสียตังค์ก่อนแล้วอันที่2ก็คือถ้าเกิดมันแกว่งไปไม่ถึงอะไรวะ 1,000 นะครับเราก็จะเคลมไม่ได้งั้นเราก็จะเสียตังค์2ต่อแต่ว่าอย่างน้อยเราก็มีส่วนของการประกันความเสี่ยงไว้สบายใจใช่ๆจริงๆๆอ่ะมันก็คือวัตถุประสงค์ของเราที่เราแผนว่าเราจะวางกลยุทธ์ยังไงนั่นแหละครับแล้วเราก็เอาจิ๊กซอว์พวกนี้มาประกอบกันคือข้อดีของเขาก็คือว่าเราสามารถประกอบได้ตามที่เราต้องการไงแต่ว่าโปรดักต์อื่นๆที่ผ่านมามันจะฟิกไงฮะก็คือได้แค่ซื้อขายอะไรเงี้ยลักษณะอย่างนั้นมาทำต่ออีกนิดนึงช็อตฟรีลองฟรีลองฟรีก็จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถที่จะทำกลยุทธ์เนาะออปชันด้วยความที่ว่าเราเปิดสถานะไปฝั่งขายก็ได้ไปฝั่งซื้อก็ได้นะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจึงสามารถดีไซน์ให้สุดท้ายแล้วเราเป็นเน็ตเดบิตหรือเน็ตเครดิตก็ได้นะครับถ้าเน็ตเดบิตเนาะก็คือสุดท้ายแล้วทำกลยุทธ์ปุ๊บเนี่ย
มันมีเงินเหลือมาเข้ากระเป๋าเราส่วนนึงนะครับแล้วก็กลยุทธ์ของเราเนี่ยก็จะดูด้วยจากเคิร์ฟเนาะไอ้เจ้าเพย์ออฟต่างๆนี่แหละว่าเราอยู่ตรงไหนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้ถึงระดับไหนแล้วสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันออฟไปจากนี้เนี่ยมันจะมีความเสี่ยงระดับไหนนะครับซึ่งเราสามารถที่จะดีไซน์ได้นะครับบางกลยุทธ์เนี่ยสามารถที่จะเอาช็อตฟิวเจอร์เนาะช็อตมีช็อตฟิวเจอร์ช็อตคอลตัวเอาออฟเดอะมันนี่ไกลๆนะครับแล้วก็ไปซื้อลองคอลไกลๆคนที่เราบอกว่าเฮ้ยผมอยากซื้อลอตเตอรี่เนาะลอตโต้ใช่ไหมลอตโต้ 1,000 ลอตโต้ 1,000 ไปดูลอตโต้ 1,000 กันที่ 1,000 เนี่ยมันอยู่ประมาณ5จุดเป็นต้นนะเฮ้ยแต่ว่าเรากลัวมันไปไม่ถึงนะแต่เรามองขาขึ้นมากกว่านะเราก็ไปหาช็อตดิ875มันลงไปถึงไหมหนูไม่ถึงหรอกโอกาสยากเราก็อาจจะช็อต875เนาะได้เบี้ยมา 5.8 แล้วก็ไปซื้อลองคอลนี้ไง 5.1 สุดท้ายแล้วเราเหลือตังค์อยู่หน่อยนึงด้วยนะก็จ่ายเป็นค่าพรีเมียมค่าคอมแล้วกันถ้าเกิดตลาดมีการกระชากขึ้นไปจริงๆนะครับใกล้ๆ 1,000 เนาะเจ้าตัวลองคอลจะราคาขึ้นเนาะราคาขึ้นไปอาจจะเป็นกลายเป็น10นะฮะอาจจะกลายเป็น12งี้เป็นต้นนะครับเราก็สามารถปิดสถานะเทคโปรฟิตได้นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเรามองว่ามันต้องไม่ลงก่อนนะแต่ว่าตลาดถ้าเกิดแนวโน้มเป็นแนวโน้มขาขึ้นเป็นไซด์เวย์อัพเนาะเราสามารถช็อตพุทไปลองคอได้โอเคไหมโอเค พอระเบิดไว้เดี๋ยวค่อยเล่าวันอื่นสภาพคล่องโอเคสภาพคล่องเป็นเรื่องสำคัญมากเนาะเพราะว่าสภาพคล่องเนี่ยมันทำให้เราเปิดสถานะหรือได้ราคาเท่าไหร่นะครับอย่างลองดูเนาะอย่างตอนนี้นะครับสมมติว่าบอกว่าเฮ้ยเราอยากซื้อ 5.1 5.1 มีคนขายมีคนขาย 5.2 เนาะสองสัญญาเท่านั้นเองนะครับใช่แล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าสภาพคล่องมันไม่เยอะนะครับเราจึงอาจจะต้องพิจารณานิดนึงเนาะว่าเฮ้ยเราจะซื้อได้กี่สัญญาสมมติเราบอกว่าโหเราอยากซื้ออย่างละ10สัญญาเลยนะครับถ้ามันไม่พอเนาะเราก็อาจจะต้องรอนิดนึงเนาะรอหรือไม่ก็คืออาจจะต้องเลือกไซส์ไพที่มันมีสภาพคล่องเยอะกว่านี้หน่อยแล้วกันนะครับอันนี้จะรอนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมจะมีคำถามเลยคือคำถามของผมก็คือว่ากรณีของการที่เราเล่นช็อตเนื่องจากว่าสภาพคล่องด้วยอะไรพวกนี้มันอาจจะมีปัญหาหรืออะไรเงี้ยครับพี่เราควรที่จะแพนโดยโลจิกเบสโดยการที่ว่าเราจะถือมันจนจบอายุเลยเริ่มต้นด้วยการที่เราตั้งโลจิกอย่างนี้เลยดีไหมฮะสำหรับมือใหม่ๆดีเบื้องต้นเนี่ยอยากให้รู้จักตลาดก่อนคือหลายคนเนี่ยพอตลาดมันกระชากตลาดมันสวิงหรือว่าตลาดมันเล่นตลกกับเรานะครับเช่นถูกราคามันก็เพี้ยนมีคนคีราคาผิดอย่างเงี้ยแล้วเราเนี่ยนะที่แบบเปิดสถานะช็อตไปด้วยอย่างเงี้ยเราก็ถูกเรียกคอลมาจิ้นเพิ่มอะไรเงี้ยนะครับมันก็มีอะไรเงี้ยคืออยากให้แบบว่าลองอยู่ในตลาดกับเขาให้ได้ดูก่อนโดยเปิดสถานะน้อยๆแล้วก็เปิดสถานะไกลๆแล้วก็ถือจนหมดอายุอย่างเงี้ยพอได้ฝั่งช็อตนะนี่ฝั่งช็อตนะเพราะว่าฝั่งช็อตคุณได้เปรียบนี่ฝั่งช็อตเออใช่พูดถึงฝั่งช็อตนะพูดถึงฝั่งช็อตนะอย่าลืมนะช็อตไกลๆด้วยนะช็อตไกลๆนะขอเดลต้าไม่เกิน20 บาทเนี่ยเดลต้าสัก16อย่างเงี้ยเดลต้า9ก็ยังโอเคนะเดลต้า9เดลต้า15อย่างเงี้ยโอเคคือวันนี้เราเข้าใจคำว่าช็อตไกลช็อตใกล้แล้วเนาะคำว่าใกล้กับไกลเนี่ยเราเทียบจากตัวสไตล์ไพที่ eat at the money เนาะเพราะฉะนั้นคำว่าไกลคือหมายว่าเราไปทำตัวที่มันไกลๆอ่ะเข้าไปนะครับอย่าลืมเนาะเพราะนั้นคือวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยถ้าสมมติตั้งใจนะหรือว่าลองไปฟังซ้ำอีกทีตั้งแต่ต้นนะครับแล้วหรือว่าไปทวนตั้งแต่ซีต้นซีรีส์มาจะเห็นภาพทั้งหมดชัดเจนมากขึ้นเลยนะครับนะฝากด้วยนะครับครับทีนี้ขออนุญาตมาตอบคำถามนิดนึงเนาะกลยุทธ์วันนี้เนาะทีแรกคุยกับบีไว้นะครับว่ามองว่าตลาดยังมีลุ้นขาขึ้นอยู่ใช่ไหมขาขึ้นอยู่นะใช่แต่ว่าต้องรอลึกต่ออาจจะไซด์เวย์ช่วงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับตอนที่ตลาดลงเนี่ยฝั่งคอลเนาะราคาจะร่วงลงไปด้วยเพราะว่าเดลต้ามันติดลบไงใช่ไหมจำได้ใช่ไหมตลาดลงฝั่งคอลมันก็ลงตามดัชนีนั่นเองนะครับทันแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าใครจะลุ้นบอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยมีการย่อลงมาที่แนวรับแล้วไม่หลุดเนาะเราจะลุ้นขาขึ้นกันนะครับเราจะลุ้นขาขึ้นกันใช่แล้วเนี่ยเราก็ต้องเลือกลองคอลให้ถูกต้องนะครับจำได้ไหมว่าเราเคยมีออปชั่นแพลนนึงเนาะที่เราทำเป็นไครทีเรียไว้ให้นะครับใช่เราบอกว่าตลาดเป็นตลาดไซด์เวย์ใช่ไหมครับเป็นไซด์เวย์อัพไหมอัพอัพแล้วก็โวเนี่ยโวต่ำๆด้วยใช่ไหมโวกลางๆไซด์เวย์ถึงไซด์เวย์อัพแล้วกันเนาะระยะเวลาเหลือมากกว่า1เนาะมากกว่า1นะครับเราสามารถที่จะลองคอได้เนาะลองคอเอาลองคอแอดลองคออันนี้ช็อตทีนี้เนี่ยมันก็จะมีเรื่องของการที่ว่าคุณเราหันหน้าที่เป็นมือใหม่เนาะนะครับเป็นมือใหม่นะครับเราบอกว่าเราจะลุ้นลองคอนะครับก็ต้องบอกว่าเราซื้ออะไรก็ได้นะครับที่ค่อนข้างลิมิตลิสก็คือว่าควบคุมความเสี่ยงให้สูงที่สุดเท่านี้ไม่เกินไปกว่านี้อีกแล้วนะครับก็คือฝั่งลองคอตรงๆนี้แหละนะครับก็ถ้าเกิดจะลองคอนะครับด้วยความที่ว่าวูไม่มีปุ๊บเนี่ยลองคอเอาออฟเดอะมันนี่เนี่ยเสียเปรียบสุดนะครับอย่างที่เคยเล่าให้ฟังเนาะ
ลอง call at the money นะครับก็บอกว่าดีกว่าลอง call out แล้วกันวะนิดนึงแล้วกันนะครับแต่ว่าก็ยังโดนทามกินอยู่ดีนะครับแล้วเนี่ยถ้าเราจะซื้อลองคอนะตอนนี้นะครับอาจจะต้องซื้อลองคอที่เป็น at the money เนาะหรือว่า in the money นะครับหรือว่าลองคอที่ in the money นะครับเพื่อที่จะลุ้นขาขึ้นไปนะครับทีเนี้ยเราก็บอกว่าเฮ้ยเราอาจจะโดนทามกินก็ได้เพราะว่าเราไม่รู้เลยว่ามันจะขึ้นมาจริงหรือเปล่ามันจะเสียเรื่องของเวลาแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปทำยังไงก็ได้นะครับให้เราได้เวลาคืนมาการได้เวลาคืนมามีกรณีเดียวก็คือเรื่องของการช็อตนั่นเองนะครับเราก็เลยยังสามารถที่จะเลือกกลยุทธ์ก็คือลองคอจากข้างล่างตัวหนึ่งเนาะแล้วก็ไปช็อตคอข้างบนไกลๆตัวหนึ่งนะครับทำเป็นกลยุทธ์สเปรดไว้หน้าตาก็จะเป็นช็อตหนึ่งลองหนึ่งอ่ะนี่ไงช็อตหนึ่งลองหนึ่งนะครับใช่อันนั้นแต่คือพอไปผูก2ขาอย่างนั้นเนี่ยมันจะคอนที่ทางคอลัมน์ทางขวาสุดท้ายมันจะมีคำว่า Remix Lix นะครับพอเป็น2ขาผูกอย่างนั้นก็มีโอกาสที่จะมีหลุดคอมโบได้เหมือนกันนะเพราะนั้นระวังถ้าเกิดไม่มีตัวแคปไว้เนาะมันจะมีโอกาสที่จะหลุดได้เนาะสมมติว่าเราบอกว่าวันนี้เนี่ยเป็นจังหวะที่ดีเพราะว่าราคาคอมันถูกนะครับราคาคอมันถูกเนาะราคาคอมันถูกนะครับเราก็บอกว่าโอเคงั้นผมเปิดสถานะซื้อลองคออย่างเดียวนะครับถ้าลองคออย่างเดียวหน้าตามันจะประมาณนี้ซึ่งเราจะต้องใช้เงินเนาะรวมๆเนี่ยประมาณสัก 4,000 บาทโดยประมาณนะครับก็คือเราจ่ายไปเลย 4,000 นะครับแล้วก็ลุ้นให้มันขึ้นไปเนาะเราบอกว่าเรามีโอกาสขึ้นประมาณสัก 970-980 เนี่ยนะครับ970ก็อยู่มาสัก 3,000 กว่าบาทเนาะก็แปลว่าเราจ่ายเงินไปก่อนนะ 3,000 นะเพื่อลุ้นว่าจะได้ขึ้นมา 3,000 หรือเปล่านะครับทีนี้เราบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าไทม์เนี่ยมันกินเวลานานไปเรื่อยๆเนี่ยราคาคอมันจะถูกกินไปเรื่อยๆใช่มั้ยเราบอกว่าเราให้มีการช็อตขึ้นมาเพิ่มมากขึ้นนะครับเราก็บอกว่างั้นเราขอไปช็อตคอที่975เนาะขอกินสเปรดสักประมาณสัก 25 จุดก็เพียงพอแล้วนะครับเราก็ลองวางกลยุทธ์ดูเนาะปิ๊งก็จะออกมาหน้าตานี้ครับนี่หน้าตานี้เลยนะครับก็คืออันนี้คือเป็นลิกส์เนาะที่เราจะเสียสูงที่สุดนะครับก็คืออยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะครับแล้วก็อันนี้คือกำไรสูงสุดก็ประมาณสัก 3,000 กว่าบาทโอ้2,000ต่อ 3,000 ก็โอเคนะก็คือเราใช้เงินนะครับในเรื่องของการวางซิมูเลชันเนาะฝั่งช็อตต้องวางมาร์จิ้นใช่มั้ยครับมาร์จิ้นของการฝั่งช็อตนะตัวนี้975นะครับเครื่องคำนวณมาให้เรานะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่ 9,800 บาทนะครับแต่ว่าเราก็คือเราต้องมีเงิน 9,000 ก่อนเนาะนี่ครับ require EE เนาะเรามีเงินประมาณสัก 9,000 นะครับแล้วเราก็ต้องมีเงินอีกก้อนนึงนะอีกประมาณสัก 3,000 กว่าบาทเนี่ยจ่ายพรีเมียมแล้วเราก็ถือเป็นคู่กลยุทธ์นี้ไปเลยนะครับคือกลยุทธ์นี้ไปเลยก็คือถ้าตลาดเนาะถอยย่อลงมานะครับอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็จะเสียตังค์สูงที่สุดอยู่ที่ประมาณ 2,000 กว่าบาทนั่นเองนะครับเพราะว่าเรากินพรีเมียมตรงนี้มาหน่อยนึงไงเรากินพรีเมียมมา9จุดนี่ไงเราจ่ายไป19แต่เรากินพรีเมียมมา9เนาะสรุปเน็ตแล้วจ่ายประมาณสัก10จุด10คูณ200ก็ 2,000 นะครับถ้าตลาดขึ้นไปจริงๆนี่ขึ้นไป970จริงๆครับไม่ทำงานเนี่ยเราก็จะกำไรอยู่มาเกือบ 2,000 บาทก็เลยเกือบประมาณ 2,000 บาทนะครับดีไหมกลยุทธ์แบบนี้เนาะก็อย่างน้อยๆเราก็ลุ้นขาขึ้นไปนะครับแล้วก็ถ้าตลาดขึ้นจริงๆนะครับอย่างน้อยเราก็ได้ตังค์และแคปไว้นะครับเราบอกว่าหู้ตลาดจะไปแบบ 1,000 นึงเลยไหมอะไรเงี้ยบอกเราไม่รู้หรอกขอให้มันมาขึ้นมา970จนเรากระทั่งเรามีกำไรให้ได้ก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยลุ้นต่อดีกว่าระวังกลยุทธ์อื่นเพิ่มเติมได้นะครับเอาล่ะวันนี้ก็คร่าวๆประมาณนี้สำหรับกลยุทธ์ออปชันเนาะจริงๆอ่ะอยากจะมีคำถามเยอะเลยแต่ว่าเราเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลยล้ำเนื้อหาเกินไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเนี่ยฮะพยายามทำความเข้าใจตรงส่วนตรงนี้ให้ครบให้หมดเนาะแล้วเราจะไปพร้อมๆกันแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์ที่เป็นระดับแอดวานซ์เอาพวกทีเฟกเอาอะไรมาผสมเดี๋ยวเราจะมาต่อยอดจากตรงนี้แหละกันนะครับครับผมอ่ะวันนี้คร่าวๆประมาณนี้สำหรับออปชันนะครับมีดูโซนิกให้หน่อยครับว่าคือวันนี้ตลาดเป็นยังไงบ้างคือเขาเก็งกำไรขึ้นมาค่อนข้างแรงแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแรงขายทางกำไรเนาะเดี๋ยวขออนุญาตกดมินิทดูนิดนึงนะเวลาคนที่เล่นเทรดเนี่ยพยายามโฟกัสนิดนึงเวลาหุ้นไหนก็ตามที่ในวันมันค่อนข้างแรงนะครับเนี่ยเราเห็นว่าครึ่งเช้าค่อนข้างแรงนะอะไรก็ตามที่แรงให้ระวังมันมีโอกาสในการที่อาจจะเกิดการย่อหรือมีแรงเทคโปรฟิตเราจะเห็นว่ามีแรงเทคโปรฟิตและช่วงบ่ายเนี่ยตลาดบ้านเราย่อลงถูกไหมครับพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะมีสัญญาณละเนี่ยย่อลงมาแล้วมีแรงซื้อเพราะนั้นคือไม่ควรหลุด 4.84 หลุด 4.84 ควรจะต้องเทคโปรฟิตแล้วหลังจากนั้นปุ๊บเราก็มองค่อยไล่ไปเราก็จะเห็นมีการประคองค่อยขยับขึ้นมา 4.88 ซึ่งถ้าตรงนี้ฮะเลขกลมๆคือ 4.90 เราจะเห็นว่าพอมันหลุด 4.90 มันเริ่มแรงขึ้นเห็นไหมครับอย่างเงี้ยฮะคือจุดที่เทคโปรฟิตเพราะฉะนั้นคนที่เล่นโซนิกเนี่ยเป็นลักษณะของคนที่ถือมาก่อนหน้านี้นะไม่ใช่แบบว่ามาไล่ราคาเขาเรียกอะไรนะตอนที่มันขึ้นไปแรงๆเนาะถือมาก่อนหน้านี้หรือเป็นลักษณะของการซื้อเปิดเก็งกำไรมาแล้วก็ถึงตรงนี้ครับควรที่จะต้องเทคโปรฟิตบ้างหรือแบ่งขายบ้างนะครับจุดสต็อปลอสของภาพเดย์นะครับ 4.44 นะครับไม่ควรหลุดครับสำหรับคนที่เข้ามาคุณนักสินถามมีนาโอ้แกล้งได้เราใจมากอันนี้เป็น IPO วันนี้เนาะเพิ่งเข้ามาวันแรกเท่าไหร่แล้ว
็เหมือนกันก็คือจริงๆแล้วช่วงบ่ายที่เมื่อกี้ที่ผมบอกพี่ต้องก็คือว่าเหมือนกับบ้านเราแปลกอยู่แค่ที่เดียวเพราะว่าจริงๆโดยคาแรคเตอร์ของอินเด็กซ์ที่อื่นเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่รุนแรงเนาะเพราะนั่นคือเราก็เหมือนกับย่อลงมาเทสข้างล่างนะตรงบริเวณที่เราคุยกันตรงใกล้ๆ940นั่นแหละมีนาตัวนี้มัน IPO ใช่ไหมฮะมันก็คือเก็งกำไรในช่วงเช้าขึ้นไปเสร็จแล้วตัวนี้ก็จะหลักการเนี่ยก็คล้ายๆกันเลยแล้วก็พยายามดูตรงโซนราคาว่าโซนราคาไหนเนี่ยที่เขาเหมือนมีแรงยื้อนะครับเพราะนั้นคือเราก็ค่อยเทลลิ่งขึ้นไปแล้วก็ยื้อเนาะทีละสเต็ปอย่างเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เขาย่อแข็งแรงเนี่ยเราก็ตีประมาณนี้ยื้อแล้วมันไม่หลุดก็ค่อยเลื่อนเทลลิ่งกลางตามขึ้นไปพอตรงนี้ปุ๊บเนี่ยเห็นการพักตัวยื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยลองสังเกตดูนะครับพอตอนที่มันหลุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีแรงขายออกมาเพราะฉะนั้นคือภาพของตัวนี้นะครับถ้าเวลาเราพอสุดท้ายเรามาดูในภาพของ day ใหญ่นะครับเราจะเห็นว่าเป็นเคสอย่างเงี้ยใครมีกำไรควรที่จะขายทำกำไรบ้างนะครับแล้วก็ถ้าสมมติจะเอาแบบเสียทรงจริงๆเนี่ยก็อย่างน้อยครึ่งแท่งละกันเพราะว่าวันนี้มันคงดูลักษณะของโลของเขาเองเนี่ยไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นคือเราใช้วิธีการก็คือดูแท่งราคาแท่งเดียวเลยของวันนี้จากระยะของเดย์เนาะขึ้นไปสูงสุดเท่าไหร่จุดต่ำสุดเท่าไหร่แล้วก็วัดระยะไม่ควรหลุดอะไรครับเนี่ยนี่คือเส้นทำกำไรส่วนระยะพักตัว1ส่วน3และ2ส่วน3เพราะฉะนั้นตามสเต็ปเลยครับ 2.27 นะครับแล้วก็ 1.98 หรือตัดกลมๆคือ2บาทหลุดพวกนี้จะทำให้เสียแนวโน้มเป็นขาลงนะครับระวังนิดนึงนะครับประมาณนี้ครับ3แนวที่ให้ระวังเรื่องของจังหวะขายเนาะประมาณนี้ครับคุณใช่ๆๆโกโก้หรอครับสวัสดีนะครับถามว่าอะไรดีจริงๆจริงๆจริงๆเราต้องเข้าใจเนาะว่าเรา1คือเราลงทุนโปรดักต์อะไรก่อนนะครับหลังจากนั้นปุ๊บเนี่ยก็ควรที่จะต้องหาใช่ไหมจังหวะเข้าจังหวะออกการเลือก selective อะไรเงี้ยกดแชร์ก็ช่วงส่งท้ายแล้วพี่หรือพี่ต้องมีอะไรเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็มีฝั่งช็อตให้ดูอืมๆเอ๊ะหน้าตาอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่เอออยู่นี่อืมอันนี้คือช็อตคอลเนาะช็อตคอลถ้าบอกไม่ขึ้นนะครับบอกไม่ขึ้นเนาะช็อตคอลก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับก็คือว่าครับถ้าดัชนีขึ้นไปเนาะเราจะเริ่มขาดทุนเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดดัชนีไม่ขึ้นเนาะเราจะเริ่มได้ตังค์นะครับอยู่บนเขียวๆเนาะถ้าเกิดเราช็อตคอลที่975เนาะก็จะได้เงินมานะครับประมาณสัก 9.7 จุดไงก็ 9.9218 ประมาณ 1,800 นะครับจะต้องวางเงินประมาณ 9,000 เนี่ยค่อนข้างเยอะเนาะทีนี้ถ้าเกิดเราบอกว่าเฮ้ยเราช็อตอีกอันนึงได้ช็อตพุทธ900ด้วยนะครับเราก็จะออกมาหน้าตาประมาณนี้เลยนะครับเป็นภูเขาเป็นภูเขาเนาะงั้นรับรองว่าเราได้เงินเข้ากระเป๋าเนาะรวมกัน2ก้อนนะครับอยู่ที่9บวก9ก็18 18คูณ2เนาะถ้าเอ่ย 3,600 ใช่มั้ย 3,800 3,800 นะครับโดยประมาณเนาะแถวนี้นะครับนี่ก็คือนี่ไงวงเงินที่เราได้มานะครับการที่ใช้การช็อต2ข้างนี้เนาะตลาดนะครับจะคำนวณมาว่าเฮ้ยเนี่ยคุณช็อตขาเดียวนะคุณมีความเสี่ยงพอสมควรนะครับคุณต้องวางเงินประมาณ 10,000 นะครับพอคุณช็อต2ขาเสร็จปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงคุณจะถัวกันสุดท้ายแล้วคุณวางเงิน 10,000 เดียวเหมือนกันอืมเห็นมั้ยมาดูกันช็อตคอตัวเดียวเนาะวางเงินอยู่ที่ 9,000 กับ68 9,000 นะครับใช่ช็อตพุทที่800ใช่ไหมช็อตพุทที่800ใช่ป่ะไม่รู้เมื่อกี้ลืมไปแล้วช็อตพุทที่900 750ป่ะ900ช็อตพุทที่900ก็ต้องวางมาจิ้นอยู่ประมาณ 7,500 นะครับ 7,500 ถ้าเกิดเราช็อต2ตัวล่ะซิมกดซิมูเลชันเลยนะครับนี่ฐานะปึ๊บปึ๊บ S 50 U 21พุทที่900ฝั่งช็อต1สัญญาพิมบ่อยๆมันก็จะจำใช่แต่เดี๋ยวนี้ดีนะมันมีออโตเมติกเกือบหมดแล้วทำได้ดีกว่านี้นี่ทำได้อีกทำได้อีกทำได้อีกนะครับเอาเหมือนกันเนาะโดยประมาณนะครับอ่ะแล้วก็ไปดูมาร์จินเรทมาร์จินดีเทลไม่ใช่มาร์จินเรทสิมาร์จินดีเทลโอเคนี่นะครับสุดท้ายแล้วเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณช็อตทั้งสองอันเลยเนาะเราจะเก็บมาร์จิ้นคุณจริงๆเนี่ยโดยรวมแค่ประมาณ10,000เดียวเองแล้วแปลว่าอะไรแปลว่าเราสามารถปล่อยให้ดัชนีมันแบ่งอยู่ในกรอบนี้นะครับแบ่งอยู่ในกรอบนี้เนาะโดยที่เรานะครับวางเงินเท่าเดิมเลยนะประมาณ10,000นะครับเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อมันหลุด880หลุดกับเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อมันขึ้นเกิน990มันขึ้นเกินครับอืมแล้วเนี่ยเห็นไหมว่าดัชนียิ่งวูไม่มีโอกาสที่มันจะแกว่งแบบปึ๊ดๆๆๆๆขึ้นอย่างเดียวนะยากนี่ไงถึงบอกว่าฝั่งที่โวไม่มีเนาะฝั่งช็อตจะได้เปรียบนะครับหรือดัชนีแบบแกว่งอยู่งี้แล้วไปแกว่งกลับอ่ะโอ้ยิ่งสบายใหญ่เลยนะครับบอกว่าให้คุณแกว่งไปเลยนะตลอดทั้งเดือนเลยไม่ไปไหนแน่นอนนะครับแต่อย่าเกินขอบเขตไกล
ช็อตไกลๆอย่างเงี้ยจะค่อนข้างได้เปรียบมากกว่านะครับแล้วบอกโอ้โหหมื่นนึงเนี่ยแพงอ่ะแล้วก็ดัชนีมันก็มีโอกาสนะ880กับ900ขอไกลกว่านี้ได้ไหมอ่ะได้ลองดูเนาะ S50U21 นะครับพุทธที่875ไกลไปอีกครับหนึ่งสัญญาคอลที่ 1,000 ปึ๊บหน้าตาเหมือนกันเลยแต่ว่ามันกว้างขึ้นเห็นไหมมันกว้างขึ้นแปลเป็นว่าเราจะแพ้ก็ต่อเมื่อมันลงไป800เท่าไหร่65หรือขึ้นไปเกิน 1,000 ก็จะดรอปลงนะใช่ระวังเงินน้อยลงมันจะต้องสมดุลกันใช่ก็จะดรอปลงก็ความเสี่ยงเราน้อยลงไงใช่ไหมนะถ้าเกิดว่าเราพิจารณาเรื่องของความเสี่ยงเนาะอันไหนที่กำลังที่เสี่ยงเยอะแปลว่าคุณก็มีโอกาสในการที่จะได้ผลตอบแทนเยอะมันก็แลกมาด้วยความเสี่ยงนั่นเองนะครับแล้วก็วงเงินใหญ่ต้องวางก้อนใหญ่นิดนึงนะครับกับการถ้าบอกว่าเราไม่ชอบความเสี่ยงเลยเราชอบแบบน้อยๆนะครับเริ่มต้นเนาะแล้วก็ถ้าเกิดอยากช็อตเนาะช็อตไกลๆนะครับวางเงินน้อยกว่าแล้วก็ได้เงินน้อยกว่าแต่ว่าความเสี่ยงเราก็น้อยกว่าด้วยนั่นเองนะครับก็ถ้าตลาดยังมีวงน้อยๆอยู่มันก็จะวิ่งอยู่กรอบนี้แหละนะครับกรอบนี้แหละนะครับถ้าเกิดตลาดวิ่งมากรอบนี้ถามว่าพี่ต้องทำไงดีล่ะเนี่ยวิ่งมา976แล้วอ่ะเฮ้ยแย่แล้วตลาดมันกำลังจะมีแนวโน้มขึ้นหรือเปล่าวะเราก็สามารถจะ adjust ได้เนาะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการช็อตตัวที่มันไกลไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยไกลไปเรื่อยๆอย่างนี้เป็นต้นนะครับสมมตินะแล้วก็ช็อตตัวไกลไปเรื่อยๆเนาะสมมติว่าพอตอนนี้มาอยู่นี้มันก็จะอยู่มาสัก5จุดเหมือนกันเนาะก็จะอยู่ประมาณนี้เนี่ยมันก็จะป้านไปเรื่อยๆป้านไปเรื่อยๆแล้วก็ยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยยืดไปเรื่อยภาษาพวกผมมันจะเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่ไปเรื่อยๆนะครับตั้งเขากินพื้นที่ไปเรื่อยๆนั่นเองครับผมอ่ะจบข่าวครับมีคำถามสุดท้ายพี่ต้องมีคำถามซีรีส์ T-Fake นี่น่าจะเป็น T-Fake เนาะไม่ใช่ออปชันเนาะก็คือเอาเซต50มาคำนวณเซต50ครับเซต50ครับครับประมาณ15นาทีสุดท้ายของเซต50นะก่อนหมดอายุในช่วงของมา 4:30 นเนาะเอาราคาที่เกิดขึ้น15นาทีเลยนะครับมาทำบิดออฟเฟอร์เนาะเอามาเข้าเครื่องคำนวณนะครับว่าจะเข้าเครื่องคำนวณนะครับแล้วเป็นราคาปิดครับเพื่อป้องกันตรงนี้คือเราทำราคาอันนี้เราสามารถเช็คเพิ่มเติมได้มันจะมี product detail ในเว็บ T-Fact ของตลาดนะครับเราเข้าไปดู product detail เขาก็ได้เขาจะมีคำอธิบายละเอียดด้วยนะครับอันนี้เผื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมให้พี่ๆทุกท่านเผื่ออยากจะไปดูเองเนาะประมาณนี้ครับคือเนื่องจากว่าตัว T-Fake เนี่ยมันคือสินค้าอ้างอิงเนาะมันเป็นเหมือนตราสารเนาะเป็นกระดาษแผ่นนึงเพราะฉะนั้นคือพอสุดท้ายราคาไฟนอลนะครับเขาต้องใช้ราคาจากตัวสินค้าอ้างอิงนะครับเป็นตัวคำนวณครับนี่ไงมันจะมีอยู่ product detail อยู่ตรงนี้เข้ามาคลิกดูได้ตามที่พี่ต้องกดได้เลยราคาสุดท้ายซูมหน่อยนะครับทุกอย่างมีอยู่ในเว็บตลาดอยู่แล้วเพราะนั้นคือเราสามารถกดเข้าไปสเต็ป by สเต็ปได้เลยนะครับ15นาทีเห็นไหมของราคาปิดเอาค่าเนี่ยมากสุด3ค่าน้อยสุด3ค่าออกแล้วจะยกของแหน่งนะครับครับจบข่าวโอเคขอบคุณที่ตอบคำถามครับวันนี้เป็นประโยชน์กับทุกคนขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยใช่ยิ่งไปนานไปยิ่งเข้าใจภาพของออปชันมากขึ้นผมแนะนำให้ทุกคนดูซ้ำหลายๆรอบนะซีรีส์ของพวกเรารอบนี้นะครับนะไม่ใช่เฉพาะทุกคนเนี่ยผมก็ต้องไปดูเองด้วยนะครับเพื่อให้มันถวนยิ่งดูเยอะยิ่งสนุกมากเลยนะครับวันนี้น่าจะครบถ้วนเรียบร้อยแล้วเนาะน่าสมควรแล้วครับขอบคุณทุกท่านเลยขอบคุณดีเป็นอย่างสูงครับที่มาช่วยถามเนาะครับขอบคุณทุกคนด้วยขอบคุณที่ตามด้วยครับพี่ต้องเซนเซกราบผมอ่ะล่ะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าเราจะยังอยู่กันเนาะวันพุธเหมือนเดิมนะครับซึ่งอาทิตย์หน้าเนี่ยเราจะมาเข้าสู่กลยุทธ์ออปชันเนาะที่มันจะมีมากกว่าแค่เปิดสถานะฝั่งรองหรือเปิดสถานะฝั่งช็อตเนาะเราจะเริ่มมาประกบกลยุทธ์กันแล้วนะครับแล้วก็กลยุทธ์ที่กันเรามาประกบกันเนาะว่าจะเป็นเมื่อกี้เนาะคาเลนด้านะครับหรือว่าทำตัวสเปรดนะครับหรือว่าจะทำเป็นเจ้าเตารีดภูคงภูเขานะครับเดี๋ยวจะมีพวกวินเชฟอะไรต่างๆด้วยเนาะเราจะมาประกบกันนะครับแล้วดูว่าทำไมเราเลือกใช้กลยุทธ์นี้เพราะอะไรกลยุทธ์แต่ละกลยุทธ์เนาะอันไหนมันมีความเสี่ยงหรือว่ามันมีความน่าสนใจยังไงกันบ้างแล้วกันนะครับครับโอเควันนี้จะคร่าวๆประมาณนี้ครับวันนี้ขอบคุณทุกคนเลยนะครับแล้วเจอกันใหม่วันพุธหน้าเวลาประมาณสัก 5:00 นถึง 4:00 นนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนเลยครับสวัสดีพี่ต้องขอบคุณมากเลยครับพี่ต้องครับขอบคุณด้วยครับครับ